แบกโลกไว้ด้วยถ้าถามว่าใครคือผู้ที่แบกโลกใบนี้เอาไว้เอ้าดูสิท่านอยู่หน้าจอจะตอบว่าไงเห็นคุยนักคุยหนาคุยว่ารู้จักลุงหลอกมานานนานขนาดไหนนานขนาดติดตามรายการวิทยุยานเกราะ AM 540นานมั้งแต่ปี40เนาะนั่นแหละครับเอ้าใครที่บอกว่าติดตามลุงหลอกตั้งแต่ปี40แล้วคำถามแค่นี้ตอบได้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ที่แบกโลกใบนี้เอาไว้ตอบได้ไหมครับดูสิใครแน่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกถ้ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำตัวตนของตัวเราเองเราก็จะรู้โลกใบนี้ทั้งใบคำพูดเช่นที่ว่านี้เป็นการแบกโลกไว้หรือว่ารู้โลกใบนี้ทั้งใบไม่ใช่แบกโลกนะมันต้องมีอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่มนุษย์แบกโลกใบนี้ไว้มันควรจะเป็นอะไรเอาพระเจ้าอ่ะดีไหมล่ะพระเจ้าก็ต้องมีหนึ่งเดียวนะพระเจ้าหลายพระเจ้าหลายองค์นะก็เดี๋ยวก็แย่งกันอีกพอแย่งกันแล้วก็ตีกันจนได้นะแย่งพระเจ้าก็ตีกันจนได้ล่ะแล้วพระเจ้าของฉันเนี่ยล่ะพระเจ้าของเธอล่ะใช่ไหมแล้วก็แบ่งขั้วกันเพราะฉะนั้นมีองค์เดียวองค์นั้นจะมีพระนามว่าอะไรก็สรุปเองก็แล้วกันท่านยืนหน้าจอที่เคารพสรุปเองก็แล้วกันพระเจ้าอุ้มโลกใบนี้ไว้แล้วพระเจ้าเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ไหมเกี่ยวไหมผมว่าไม่เกี่ยวนะพระเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้คล้ายๆว่าสร้างโลกที่สร้างโลกแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งทวนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้มโลกเอาไว้อย่างเดียวแค่นะทีนี้กลับมาว่าใครล่ะพระศาสดาพระองค์ไหนที่จะมารู้โลกใบนี้ทั้งหมดถ้าถามผมนะก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วครับรู้ทั้งในโลกแล้วก็นอกโลกด้วยไอ้คำว่าลอกนอกโลกนะที่บอกว่าพระเจ้าอยู่นอกโลกอยู่เหนือโลกอุ้มโลกเอาไว้นะพระพุทธเจ้ารู้แน่นอนด้วยนั่นมันไปนู่นเลยเวลาไปพระพุทธเจ้ารู้ทั้งในโลกแล้วก็นอกโลกเนี่ยเคยเห็นไหมที่พุทธมีใครเคยเห็นบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเอาอะไรมาพูดทีเนี่ยก็ผมว่าผมทำปากมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเปลี่ยนนั่นเองเอาอะไรมาพูดใช่นะถามกลับได้ไหมล่ะขออนุญาตถามกลับได้ไหมล่ะท่านเอาอะไรฟังที่ว่าเห็นไหมครับรู้ไหมคนพูดอยู่คนเดียวที่นี่คนฟังหลายหมื่นนะพี่หลายแสนนะเนี่ยอีกหน่อยหลายล้านนะคนฟัง
ใช่ไหมครับกำลังจะบอกว่าโลกใบนี้ทุกส่วนไม่น่าอยู่เลยครับในส่วนของประเทศชาติบ้านเมืองเรามันก็ไม่น่าอยู่เนาะเพราะอากาศนะครับอากาศแปรปรวนกันให้หมดไปเลยนะครับจะอยู่ยังไงกันนะครับประเทศที่เขาอยู่ในโซนหนาวๆอ่ะกลับร้อนหัวแตกหัวแตนใครดูแผนที่เป็นนี่เลยอ่ะอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยลองดูสิฮะเส้นเดี๋ยวนะลองติจูดลาติจูดโอเคลาติจูดเหนือ40องศาขึ้นไปนะครับ40ถึง60องศาประมาณนั้นนะครับแล้วมันพาดผ่านทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาด้วยนะครับนะมาทางยุโรปยุโรปก็แถวๆสเปนนะครับ40องศา แถวๆสเปน45องศาก็ฝรั่งเศสเยอรมันเยอรเผือก อะไรกันนี่ใครเขาส่งมาให้เหมือนกันเขาบอกว่า European Heat Wave แปลว่าอะไรวะเนี่ยรู้จักแต่ฮีเตอร์ฮีเตอร์ฮีเตอร์เวฟเวฟอ๋อคลื่นคลื่นคลื่นความร้อนแล้วกันเนาะยุโรปเจอคลื่นความร้อนอย่างหนักนะวันนี้นะครับโอ้โหตายตายตายฝรั่งเศสนะวันนี้นะ42.4 องศาเซลเซียสดูสิคนฝรั่งเศสจะอยู่ไงทีเดียวไม่ใช่ใจจะขาดไปแล้วตอนนี้นะโอ้ถ้ามันขึ้นถึง45ไม่ตายกันไม่ตายทั้งยุโรปเลยนะที่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะความร้อนเนี่ยฮะถ้าขึ้นถึง45ถ้ามันยาวเป็นเดือนๆเนี่ยโอ้โหตายเลยผมว่ายุโรปมันจะตายไปครึ่งทวีปนะไม่ได้พูดเล่นนะตายเพราะความร้อนเนี่ย heat stroke ก็ได้ยินไหมครับ heat stroke อันนี้มัน heat wave นะ heat stroke วันหนึ่งเวลานั้นถอยหลังไปเกินกว่า25ปีดูมันจะปี35เนี่ย35 36 37นั่นจะเป็น35 36เนาะ ปีนั้นนะผมไปอินเดียไปในกรมศาสนาเขาเป็นผู้จัดกรมศาสนายุคสมัยนั้นอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เขาจัดเขาเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุยุคสมัยนั้นผมทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์อยู่นั่นนะครับใช่นะเดี๋ยวคิดดีๆก่อนไม่ใช่สิ28ถึง39วิทยุขอสตบครับผมดูดันนะครับขอสตบนะครับพอ ดีเป็นส่วนหนึ่งทางด้านวิทยุก็ได้มีโอกาสไปกับเขากรมศาสนาก็คงจะมีเงินเหลือเนาะ
แล้วก็เลยเขานึกสนุกเชิญสื่อมวลชนไปหนึ่งนั้นนั่นคือลุงออกไปไปตรงนั้นนะไปก็ไปเจอคนแขกเดินในสนามหญ้าสนามหญ้าเหมือนกับสนามหญ้าเหมือนกับสวนลุมพินีบ้านเราอะคล้ายอนาบริเวณนั้นเราก็ไปในฐานะที่ไปเรื่อยนะขับรถผ่านไปเรื่อยพอเวลาไปถึงสถานที่พักผ่อนก็เลยแวะคือคณะทัวร์เขาผู้นำเขาแวะพาแวะแล้วก็แวะไปก็ไปเห็นคนแขกตัวเริ่มเทิมหนาโอ้ยสูงกว่าลุงออกเลยประมาณนี้ครับสูงนะความสูงจากหัวผมเนี่ยประมาณสักฟุตกว่าได้ปะสูงกว่าผมอยู่แค่จักรแร้ครับแค่นี้เลยยืนตรงแล้วผมแค่จักรแร้ก็แปลฟุตกว่ากันแล้วกันนะ เดินโซซัดโซเซเหมือนกับคนเมาเหล้าเป๊ะเลยเป๊ะเลยโซซัดโซเซก็แปลว่าอ่อนแรงเรียวแรงนี่มันจะไม่มีคำว่ายั้งตัวเองพยุงตัวเองไม่ได้มันก็เลยโซซัดโซเซเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยครับอาการของมนุษย์ทุกวันเนี่ยอาการอ่อนแรงเคยได้ยินไหมครับเนี่ยอาการอ่อนแรงนะวันนี้นะองค์การอนามัยโลกเขาประกาศที่เรียบร้อยนะมันเป็นโรคมนุษย์มาใหม่ๆหนึ่งในนั้นคืออาการอ่อนแรงทีนี้พอเวลามาพิจารณาเราอาการอ่อนแรงเนี่ยมันก็มาจากอากาศเนี่ยครับความกดความดันความชื้นความร้อนเนี่ยครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้หัวใจกับปอดทำงานไม่สามัคคีกันก็มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแต่มันทะเลาะกันปอดกับหัวใจเป็นแทนที่จะไปด้วยกันมาด้วยกันมันจะซัพพอร์ตให้กับกันและกันปอดกับหัวใจนะครับย้ำนะครับปอดกับหัวใจมันจะช่วยหรือเกื้อกูลกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันปอดต้องการฝ่ายหัวใจก็คือปอดต้องการเลือดเพราะหัวใจเนี่ยเป็นตัวผลิตเลือดหัวใจเนี่ยเป็นตัวสร้างเลือดก็แล้วกันใช่ไหมแล้วส่วนปอดเป็นตัวที่นำเชื้อเพลิงปอดนะฮะการเผาผลาญใดๆเนี่ยมาจากปอดนะครับปอดเนี่ยพอเวลามันเกิดการเผาหรือการเบิร์นที่เรียบร้อยเบิร์นแล้วเผาไม่เดียวกันนะเบิร์นปุ๊บมันเกิดความร้อนแล้วความร้อนเนี่ยก็ส่งไปให้เลือดต่อเลือดหัวใจเป็นตัวผลิตเพราะฉะนั้นปอดกับหัวใจจึงทำงานเชื่อมโยงกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักและสามัคคีกันอย่างดีเลือดประเสริฐสมานแปนจึงจะมีอายุยืดยาวอยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีจึงเน้นหนักมากนะครับอากาศเป็นยาวันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปนะฮะไทเทนแมนเขาก็โชว์วิธีการที่จะสูดอากาศให้มีจังหวะจากคนให้กับคนที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายอยู่2คนมั้งจะนั่งตรงนี้นะสองหรือสามคนโอเคสองวัยรุ่นตอนกลางค่อนข้างปลายก็เกือบทั้งหมดกันแล้วกันง่ายๆคืออย่างต่ำก็55ปีนั่นแหละครับวันนี้นะก็บอกวิธีการหายใจกระโดดโลดเต้นกระโดดเชือกลุงก็โชว์ไปหน่อยนึงโชว์ออฟไปหน่อยนึงเพื่อให้รู้ว่าการกระโดดนั้นนะครับมันมีผลมากครับในการที่จะให้พลังงานความร้อนหรือว่าการเบิร์นให้มันสมบูรณ์และบริบูรณ์มันจะได้ส่งไปให้เลือดเลือดก็มีความร้อนเห็นไหมครับ
นึกออกนะครับในนี้เขาบอกว่าความร้อนทำให้ลมขยายตัวลมขยายตัวก็จะเป็นดันเลือดให้เลือดไหลเวียนไปกับไหลเวียนหรือว่าส่งไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์ไม่ว่าจะส่งไปยังเซลล์ของปอดนะครับเลือดนะครับเห็นไหมเซลล์ของตับไตไส้พุงม้ามแม้กระทั่งตัวหัวใจเองก็ถูกเลือดเนี่ยส่งเข้าไปให้เซลล์ของหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจด้วยดูสิครับเลือดเนี่ยมันแน่ขนาดไหนนะครับเอาล่ะกลับมาถึงคนแขกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเวลามันจะบอกว่าฮีทสโตรกยุคนี้เขาจะเรียกว่าฮีทสโตรกนะครับนะฮะหัวใจกับปอดมันไม่สามัคคีกันในนี้ก็บอกหายใจไม่ทันก็ว่าได้เห็นไหมแล้วหัวใจเต้นเร็วจนเกินไปก็ว่าได้ใช่ไหมหัวใจเต้นเร็วเกินไปความดันสูงต่างหากเต้นเร็วเต้นแรงแล้วความดันจะสูงไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วฮิสโตรกฮิตหรือฮาร์ดสโตรกเนี่ยฮิตเวฟฮิสโตรกฮาร์ดสโตรกเนี่ยฮาร์ดแปลว่าหัวใจนะครับหรือว่าหัวใจแล้วที่เขาเรียกว่าเฉียบพันหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันมันมีผู้คนไปตายกลางทะเลทรายนะครับมันมีผู้คนไปตายกลางทะเลทรายหนึ่งในนั้นเท่าที่รู้ประวัตินะครับก็คืออดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อไพบูลย์กาญจนบุรีนะครับท่านไปทะเลทรายพอเสร็จกลับจากทะเลทรายได้กลับหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มรณภาพที่นู่นเลยกลางทะเลทรายนี่นะครับเรียกว่าฮีทสโตรกมาถึงวันนี้นะฮะกลุ่มที่มีพวกหัวใจทำงานไม่ปกติจะอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโอเคไหมครับก็คือเดินโซเซโซเซที่ถูกที่ผมพูดถึงนี่นะเพราะฉะนั้นการงับอากาศการที่จะให้มันเกิดการเผาผลาญที่ดีเนี่ยก็อยากจะให้จับหลักของไททันแมนเขาพยายามเหลือเกินในการที่จะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นต่ำวัยก็ตามเตือนในครั้งที่105นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถ้ายังไม่อยากจะมีร่างกายผิดพลาดฐานะที่อยู่บ้านเรียวหลังเดียวกันนะที่พูดดิบ้านเราดูทีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเน้นหนักเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ปนาเนี่ยโอเคนะกลับมาถึงความร้อนที่บอกว่าคนแขกเขาเดินโซเซโซเซมาเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาฉีดน้ำด้วยนะฉีดน้ำพ่นน้ำไอ้น้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เอาไม่อยู่ครับฉีดน้ำเหมือนฉีดน้ำรดต้นไม้เนี่ยเอาไม่อยู่ว่าแล้วคนแขกที่วันก็ล้มตึงเลยงายเก๋งงายหลังช้างกลางสนามหญ้าเลยนะวันนั้นนะครับลุงออกแสดงศักยภาพเลยผู้ที่เห็นด้วยสายตานะครับสามรถบัส3คันคันหนึ่งนั่ง25คนก็มันเป็นคณะทัวร์เนาะใหญ่คณะใหญ่ในนั้นก็มีเจ้าวาดวัดนานันทาซึ่งท่านก็เป็นไกด์นะฮะโอ้โหบรรยายอย่างนี้เลยครับเจ้าวัดนะเจ้าวาดวัดนานันทาที่เนี่ยบรรยายอย่างนี้เลยในระหว่างคนนั่งในรถคันเดียวกันนะหลับหมดมีลุงออกคนเดียวไม่หลับสนุกนะผมก็ได้ภาษาพุทธศาสนามาจากท่านพระมหาดร.ธันทองตอนหลังท่านก็ได้ด็อกเตอร์โอเคนะแล้วผมก็ใช้สมมือเปล่ารักษาพระมหาดร.ธันทองเนี่ยครับ
มีอยู่ทั้งเบาหวานเบาเปรี้ยวหมดทั้งหมดรวมไปหลงจ้องรู้มันจะเป็น9ชื่อโรค9ชื่อโรคนะครับผมนอนกับท่านเดินทางกับท่านท่านบรรยายมาผมก็เก็บอย่างเดียวเนี่ยภาษาพุทธศาสนาผมก็ได้มาจากตอนเยอะเยอะมากเลยประเภทลุงออกไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านแน่นอนแต่ก็จับเลขผสมน้อยตรงนั้นเข้ามาที่ใช้ในการพูดจาทุกวี่ทุกวันนี่ก็คือตรงนั้นนะครับจะบอกให้ทราบคล้ายๆกับมันเหมือนกับสมองผมมันจะเป็นแม่เหล็กเรื่องพวกนี้เลยมันจะเข้าวุ่มบึ้มบึ้มบึ้มเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเนี่ยผมพูดจังคำนี้นะครับมันเป็นเนื้อของมันมันเป็นเนื้อนาบุญของมันเอางี้ดีกว่าเอาล่ะทีนี้เจ้าแขกที่ว่าล้มตึงพระมหาดร.ทันทองเนี่ยก็เห็นกับตาเพราะว่าท่านเป็นคนสั่งผมเองเพราะว่าผมรักษาท่านจนกระทั่งท่านแข็งแรงไม่รู้บรรยายได้ทั้งวันหันหน้าไปหน้ารถนะฮะคนข้างหลังไม่สนจะรับจะเตือนท่านไม่สนท่านก็พร่ำเขาท่านไปเรื่อยนะผมก็นั่งฟังโอเคนะนี่ที่ผมได้เอาเป็นว่าผมใช้สองมือเปล่ารักษาท่านโจกท่านบอกโอ้โหทุกอย่างเรียบร้อยเลยก่อนจากกัน11วัน11คืนครับเดียวกัน11วัน11คืนทั้งหมดไป12วัน12คืนที่นอนด้วยกันนั่นแหละครับนะก็เลยรู้ทางกันว่าในการรักษาเสร็จแล้วท่านก็สั่งให้ผมไอ้สอนนี่แหละวันนี้แขกตายเพราะความร้อนเนี่ยเป็นคนที่440กว่าประมาณ447ปีนั้นนะครับประมาณ447คนตายเพราะอะไรฮีทเวฟเนี่ยครับคลื่นความร้อนที่อินเดียนะครับที่อินเดียเป็นไงครับกลางวันก็จะให้ปิดประตูนะครับเพราะว่าลมมาที่มันร้อนมากถ้าอากาศนิ่งๆอยู่เซซะว่า45องศาเซลเซียสถ้านิ่งๆนะ45องศาถ้าลมพัดเกินกว่า50องศาเซลเซียสเลยถ้าลมมาเนี่ยมันเป็นลมร้อนนั่นแหละฮะมิน่าถึงตายเป็นเบื่อเนี่ยชีวิตจริงผมไปเจอประเภทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายผมมันจึงมันรู้ทั้งหลายๆสถานะร้อนจัดก็เจอหนาวจัดก็เจอฝนจัดก็เจอแอร์เย็นก็เจอเกือบตายแอร์เย็นนะครับครับมันเหมือนกับร่างกายผมมันเป็นตัวทดสอบของอุณหภูมิของโลกดีกว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงแขกที่ว่านะเมื่อเวลามันล้มหงายยังทำไงต่อท่านประหารดร.ทันทองท่านบอกว่าไกรสอนช่วยเขาหน่อยช่วยเขาด้วยช่วยมันก็ไม่รู้นะได้ยินแต่เขาว่าช่วยอย่างเดียวคำว่าเขาน่าจะเป็นเขามากกว่าเพราะว่าพระสงฆ์ไม่น่าจะใช้คำพูดคำว่ามันนะว่าช่วยมันช่วยเขาหน่อยหรือว่าช่วยหน่อยเนี่ยแต่ช่วยในเสียงชัดว่าแล้วลุงก็จับหัวแม่เท้าแล้วครับใส่ปึ๊กเดียวนะกระตุกปึ๊กเดียวลืมตาเลยครับผมนี่แหละสองมือเปล่าลุงออกแล้วพระมหาดร.ทันทองเนี่ยยืนห่างอยู่ประมาณสักไม่ถึง5เมตร3เมตร5เมตรเนี่ยครับเพราะว่าท่านเป็นคนสั่งผมส่วนคนที่ไปด้วยกันนั่งในรถบัส3คันนู่นนะครับกำลังสแตนบายคอยอยู่คอยขายคอยท่านพระมหาดันนะครับไม่ใช่คอยลุงหมอโอเคนะเอาล่ะพอผมจับปุ๊บกระตกทีเดียวลืมตาทันทีสองมือเปล่าผมมีฤทธิ์เบียดไปนานนักนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับพอลืมตาเปรี้ยงขึ้นมาทำไงต่อผมก็วิ่งไปข้างหลังเนี่ยครับงัดต้องใช้ว่างัดตัวเป็นใหญ่อ่ะ งัดจากนอนหงายเก๋งหงายกำลังชายงัดตั้งกันมานั่งนะ
พอนั่งปุ๊บก็จับหัวลูบหลังไปเรื่อยแหละตามภาษาลุงเออก็มันทำได้แค่นั้นทำไงล่ะฟังเลยนะตรงเนี้ยถามว่าลุงเอาพลังมาจากไหนเหลือเชื่อมากครับหลายคนก็จะบ้านเลยนะแต่ผมว่าผมมีพลังตั้งแต่นู้นอยู่หลังแล้วก็หิ้วปีกมือผมเนี่ยจับช้อนมันจะกระแระยกไปเนี่ยตัวมันเริ่มเทิมในแขกนะครับลอยตามมือเลยครับผมยืนตึกเลยพอดีผมยกนี่มันก็ถึงพอดีจักรแร้ผมพอดีขนาดเนี้ยจักรแร้ขนาดก็ยืนกึกพอดีพอยืนปุ๊บผมก็ปล่อยมือมันก็โยกไปโยกไปโยกมาพอโยกไปโยกมาก็มันจะล้มอีกอ่ะขาจะไม่มีแรงอ่ะโอเคไหมมันโยกไปโยกมาตั้งหลับดีๆแล้วครับคิดว่าเออไม่ล้มแน่ประมาณนั้นฟังนี่ตรงนี้ได้เสียนะครับผมเลยใช้คำนี้ครับฝ่ามือผมเนี่ยครับมือขวาหรือมือซ้ายไม่รู้นะวันนั้นเลยครับมือซ้ายมือซ้ายครับใช่มือซ้ายเพราะว่ามือขวาเนี่ยจะอ้อมมาเป็นหน้าอกมันจะจับราวนมมาไว้ยังไงหรือหน้าอกเนี่ยจับราวนมมือขวามือซ้ายผมใช่ครับมือซ้ายนะครับใช้คำว่า3 2 go ตบเปรี้ยงเดินตึกตักตึกตักเลยย้ำเดินตึกตักตึกตักเลยก็เซบ้างไม่ถึงกับลมครับเพื่อนเขาก็ฉีดน้ำวนอยู่ไล่ความร้อนหรือว่าให้ความชื้นของอากาศในอนาบริเวณนั้นว่าแล้วเขาตั้งหลักตั้งลำแล้วก็ลุงออกก็หมดภารกิจว่าแล้วก็เดินจำอ่าวกับพระอาจารย์มหาดร.ทันทองนะครับริมเจ้าวาดวัดนันทานะก็มาขึ้นรถรถเขาสแตนบายคอยอยู่ทั้ง3คันรถบัสพอเวลาเราขึ้นปุ๊บจ่าได้เป็นต้นมานะฮะคนที่เดินทางด้วยกันสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับก็บอกว่าลุงหมอคือหมอผีเขาว่างั้นหมอผีคนไหนบางคนพูดไม่รู้แล้วครับแต่มันว่าฉายาคือหมอผีลุงหมอเนี่ยตามเหยียบผีมันหมอผีได้ไงเคนะเอาว่าเขาไม่รู้เราแต่เรารู้เขาแน่นอนในนั้นนะฮะที่คณะเดินทางจำได้แม่นจำได้คนเดียวน้องนักขี้เกียจจำรู้จักครูหยุยไหมครับอดีตสวนั้นผมนี่เป็นคนช่วยเขาในวันที่เดินทางด้วยกันลุงหอกเนี่ยเป็นคนช่วยครับช่วยเรื่องอะไรคือวันนั้นก็นั่งรถบัสไปด้วยกันเนี่ยครับเพราะมันเป็นการเดินทางเป็นบัสสามคันใช่ไหมล่ะที่นั่งเขาก็นั่งฝั่งหน้าต่างรถผมก็นั่งอยู่ฝั่งในระหว่างนั้นเขาคงจะกลับมาจากยุโรปใหม่ๆเขาควักยามาให้ยาบอกพี่ก็ไม่รู้จักชื่อผมพี่ผมก็คงจะแก่เขาหน่อยก็เรียกพี่เนาะผมมียาดีแก้ท้องเสียผมไปยุโรปเกือบตายผมได้ยาตรงนี้ฮะมาช่วยงั้นพี่เก็บเอาไว้เผื่อว่าท้องเสียจะได้กินทันทีโอเคนะผมก็บอกขอบคุณครับผมก็ไม่เอานะก็ขอบคุณเอาไว้กับคนอื่นน่าจะดีผมก็พูดอย่างนี้ว่าแล้วเขาเก็บใส่กระเป๋าของเขาขึ้นไปตกตอนเย็นนั่นแหละพี่เอ๋ยตัวเขาเองเนี่ยครับท้องเสียทีนี้พักที่โรงแรมตกตอนเย็นเนี่ยท้องเสียตื่นเช้ามาทีนี้ไอ้ตามโปรแกรมมันต้องเดินทางไอ้เครื่องบินจากสนามบินกอผมก็ไม่เคยจำเมืองอะนะไปสนามบินขอ
เนี่ยในระหว่างที่จะออกแต่เช้ากระเป๋าใครกระเป๋ามันเนี่ยครับฝั่งนี้ตรงนี้ได้เสียไปสนามบินไปนั่งโอดโอยปวดท้องอยู่ที่สนามบินเพราะมันไปตามโปรแกรมการเดินทางในระหว่างนั้นก็เป็นภาระของเจ้าของทัวร์เขาคือเขาชื่อสมควรภรรยาเมียก็ชื่อพรทิพย์คุณพรทิพย์ก็เหมือนกันน้อยเมื่อหลับมาเป็นเวลา10ปีเจอลุงหงอกขั้นหัวให้ทีเดียวนอนหลับสบายสามีเขาชื่อสมควรหรือสมควรทัวร์โอเคเขาจัดตรงนี้นะเราให้ฟังประวัติมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่น้อยนะเป็นว่าสองมือเปล่าเนี่ยช่วยคนมาเยอะนะไม่ท่วนอยู่แล้วล่ะครับตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนกลับมาถึงที่บอกว่าคุยอยู่เนี่ยไปสนามบินปวดท้องคุณสมควรทัวเพราะว่าเขาเห็นผมรักษาเมียเขาโอเคไหมคงจะช่วยได้เขาก็เลยมาขอร้องให้ผมช่วยผมไม่ได้เสือกอยู่แล้วส่วนผมไม่ใช่เป็นคนเสือกนะให้รู้ไว้ไม่ขอไม่ให้นะเงี้ยโอเคนะใช้คำว่าเสือกกันแล้วกันโทษทีมันต้องใช้ภาษาพวกนี้หน่อยนึงอย่าว่ากันนะครับคือไม่ใช่เสนอหน้าอยู่แล้วลุงหมอเชื่ออย่างเดียวของมาก็ให้ไม่ขอก็ไม่ให้เอาล่ะสมควรทัวร์ก็ขอบอกให้ผมไปช่วยเขาหน่อยเพราะว่าปวดท้องมันผมต้องเดินจากห้องพักลงไปสนามอีกประมาณ150เมตรถึงจะขึ้นเครื่องได้ประมาณ150เมตรใช่ก็ลำบากสิครับเพราะว่าต่างคนต่างกระเป๋าต่างมันต้องเอาตัวไฮโดรบันเนาะขึ้นเครื่องใครก็รู้อยู่แล้วนะฮะกระเป๋าใบใหญ่นะเพราะมันต้องใช้เวลา10กว่าวันนะครับกระเป๋ามันต้องใบใหญ่ตัวต้านะไม่ทำไงได้ก็มาขอร้องให้ผมช่วยหน่อยจะช่วยยังไงกันเนี่ยฟังเลยนะตอนนี้สำคัญมากก็เลยวางแผนกันงั้นคุณทุกคนต้องตะโกนดังๆนะกันดังพอสมควรนะครับผมก็ยืนสูบบุหรี่ที่นอกอาคารก็ วิ่งมาตะโกนมาเรียกมาด้วยคุณไกรสอนคุณเดชกสอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยประมาณนี้มีผู้คนปวดท้องอย่างมากอย่างแรงด้วยคนก็ได้ยินโอเคผมก็ทิ้งก้นบุหรี่ซะก็เดินเข้าไปแล้วกดหน้าท้องกันเนี่ยปวดท้องเพราะฉะนั้นอาการปวดเนี่ยผมช่วยคนมาเยอะมากนะครับไม่รู้เขาจำผมได้หรือเปล่ารู้คุณครูอยู่ที่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกก็เป็นสวกี่ปีผมไม่เคยถามถึงเลยนะครับนะผมเป็นคนที่ไม่แล้วไปจบประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะช่วยเขากดหน้าท้องว่าแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งขวดไอ้น้ำหนึ่งขวดเดี๋ยวบอกให้ทราบนะผมภาวนาไว้นะน้ำเป็นยาเนี่ยบอกให้ทราบไว้มันยังมีประวัติเรื่องน้ำอีกนะที่สวนลุมพินีก็ได้สาวโศกนะสาวโศกสวนลุมพินีเรื่องน้ำนะครับวันนั้นก็ช่างภาพช่อง5นี่มันจะใช่เลยครับ ไปดูสวนลุมพินีด้วยกันทั้งหมดกำลังเรื่องน้ำเรื่องเดียวนะครับหมายว่าคุณอยู่ก็ได้กดหน้าท้องก็ให้ดื่มน้ำไปอาการปวดท้องก็ทุเลาลงไปเยอะมากถึงไม่หมดก็ทุเลาเดินได้กันแล้วกันอย่างนี้ดีกว่า เดินได้เดินไปขึ้นเครื่องบินได้กันโอเคไหมก่อนๆงอเลยฮะตัวงอหมดแล้วก็ได้น้ำหนึ่งขวดก็ดื่มไปก็พูดถึงน้ำเป็นยานะครับทีนี้ถอยหลังไปทีนึงในเรื่องของน้ำเนี่ยผมภาวนาไว้นะให้ดูภาวนาตรงไหนดูตรงที่ต้นเสาอโศกสรุปินีเนี่ยนะครับจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติเขาจึงมีเสาอโศกปักโป๊กไปตรงนั้นนะโอเคนะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันนั้นก็ตกตอนเย็นแล้วพอไปตามโปรแกรมเดินทางนะมันก็ต้องทำเวลาเยอะมาก
ก็ต้อนให้กลับไปขึ้นรถบัสทุกคนก็กลับไปแล้วมีผมคนเดียวยังอธิษฐานน้ำเย็นๆอยู่เลยนี่ก็เป็นคนสุดท้ายผมเป็นคนที่บอกว่าถ้าไปด้วยกันเป็นกรุ๊ปก็เราต้องไม่เป็นคนสุดท้ายมันเป็นสแตนดาร์ดของผมเองนะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายที่ไหนได้พวกกลับไปบนแล้วยังใช้น้ำขวดธรรมดาเนี่ยอธิษฐานบอกไม่รู้ผมอธิษฐานมานะให้รู้ไว้น้ำเนี่ยต้นเสาโศกนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเสาโศกอยู่ที่ตัวผมเนี่ยเวลาเนี่ยเสาโศกอยู่ที่ผมนี่แหละผมนี่คือเจ้าของเสาโศกนะบอกให้ทราบไหมนะครับ อันนั้นคือส่วนย่อส่วนย่อลูกงอกอยู่ที่ลูกงอกเสาโศกหัวสิงโตฮะสี่ทิศเนี่ยครับแต่บอกให้ทราบนะแพ้นะเอาล่ะอธิษฐานว่าขอใช้น้ำเป็นยารักษามนุษย์ขอทราบไว้นะโอเคนะในระหว่างนั้นเราก็รู้ว่าเราเป็นคนสุดท้ายแน่นอนบอกมันทำไงล่ะครับมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มอ่ะบุษราไปสวนลุมพินีเนี่ยไม่ถึงจุดที่พวกบุษราโผล่มันเสียชื่อลูกเขยกำนันแน่มันได้จังหวะพอดีพี่พอเวลาอธิษฐานเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาปรากฏว่ามีคนหนึ่งช่างภาพช่องห้าเขาก็เดินเวียนเหมือนกันเดินเวียนผมถามเขาว่าอ้าวทำไมไม่ไปรอรถเพื่อนผมลืมแว่นตาดูมันจะทำแว่นตาตกแถวๆนี่แหละเดินหาเสียดายนะคงจะเป็นเลเบงเลแบนละมั้งท่าเดินหาแว่นตาอะไรนะตัวสำคัญมากมันอัศจรรย์เหมือนกันเลยพวกนี้เดินหาแว่นตาสุดท้ายแล้วผมเสร็จพิธีการผมนะฮะก็เดินกลับพอเวลาจะไปถึงรถบัสถึงไหมแว่นตาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าไอ้โทษอยู่ในโทษเทอยู่ตรงนี้เข็มขัดเข็มขัดอยู่ตรงนี้เองดูสิครับมันก็เป็นเหตุหนึ่งก็แปลว่าลุงออกภาวนาไว้จะไปไหนมาไหนต้องไม่เป็นคนสุดท้ายก็แปลว่าไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายก็แปลว่ารักษาสแตนดาร์ดไว้อยู่โอเคไหมครับยังไม่พออีกอีกทีนึงก็ยังได้นะอันนั้นก็เจ้าวาดเดี๋ยววัดอะไรคือลุมพินีเขาจะมีวัดอยู่มีวัดวัดนั้นนะฮะเจ้าวาดคือเจ้าวาดนะครับเป็นทายาทของพระเจ้าเป็นทายาทนะครับจำนะฮะทายาททายาทรุ่นไหนก็ไม่รู้หรอกครับทายาทศักยวงศ์เนี่ยครับแล้วก็เรียงคิวเข้าไปที่ไปในเรียงคิวเข้าไปไปรดน้ำบ่งน้ำบนอะไรก็ว่ากันไปทำบุญตามประเพณีแล้วก็ท่านจะให้ดูอะไรอัฐิเรื่องอะไรเนี่ยฮะหรือว่าไม่ใช่ให้ดูอะไรของพระเจ้าให้ดูผมก็จำไม่ได้นี่คืออะไรก็ไม่รู้หรอกทุกคนก็ได้ดูนะฮะทุกคนได้ดูได้ดูได้เห็นได้ยกเหมือนกับมีฐานมาดูนะมีฐานภาชนะแล้วก็จับดูเงี้ยวางบนตัดจับดูรู้สึกเป็นพระธาตุอธิประมาณนั้นนะครับเพราะมันเป็นของตระกูลก็ส่งต่อกันก็ได้รู้ได้เห็นกับตาก็มีแค่นั้นแหละในอาคารตรงนั้นนะฮะมีรูปราหูประตูทางเดินเข้าราหูไอ้ราหูเนี่ยราหูนี่แหละทุกคนเนี่ยราหูกับลุงงอขอโทษทีเข่งหัวเมื่อไหร่ก็ได้ก็ราหูไอ้รูปราหูราหูที่ประตูซุ้มซุ้มประตูพวกนี้ใช่ทั้งนั้นนะครับมีที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันหมดยุคแล้วนะ ฝากไว้ให้ดีนะครับว่านั่นคือประวัติส่วนหนึ่งที่ไปที่อินเดียได้ช่วยคนอินเดียไอ้เจ้าฮาร์ทสโตรกหรือว่าฮีทสโตรกนี่ครับฮีทกับฮาร์ทอันเดียวกันแล้วว่าโอเคเนาะหัวใจหยุดเต้นขณะที่มีความร้อนสูงหรือว่าฮีทเวฟโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วถ้ามีลมมาหัวร้อนมากเลยนะ
ทีนี้พอเวลากับมันถึงยุโรปหน้าวันนี้เนี่ยที่บอกว่ายุโรปฮีทเวฟโอ้โหรุนแรงมากเลยครับฝรั่งเศส 42.4 องศาเซนเซียสนะฮะเบลเยียม 40.6 องศาเซนเซียสเยอรมัน 41.4 องศาเซนเซียสและอังกฤษ 37.9 องศาเซนเซียสตอนนี้ผมสั่งกระทบจดหมายแล้วครับจดหมายแล้วเผื่อว่ายังไงจดหมายเสร็จพรุ่งนี้อาจจะไปส่งสถานทูตครับเพื่ออะไรเพื่อขอไปทำให้ช่วยครับลดความร้อนผมบอกว่าขอให้ผมได้เข้าพื้นที่ความร้อนจะลดลงภายใน48ชั่วโมงถ้าเสร็จก็โอเคถ้าไม่เสร็จก็จะว่ากันตรงนั้นพยายามจะให้เร็วๆดูสิถ้าเผื่อว่าเขาต้องการเนาะเขาไม่ต้องการก็รอวันตายกองกันแหละครับมีทางเลือกแหละกระดาษถ้าหากเสนอไปแล้วไม่เอาก็รอวันตายกองกันอย่างเดียวเพราะถ้ามันขึ้นถึง45นะไม่มีเหลือแน่ครับเส้น40องศาเหนือโดยเฉพาะยิ่ง45องศาเหนือเนี่ยมันอยู่ระหว่างของฝรั่งเศสยุโรปทางแคนาดาเหมือนกันนะครับทางฝั่งอเมริกาก็แถวบอสตันนิวยอร์กขึ้นไปนิวยอร์กมันเส้น40ยังไง40องศาเหนือประมาณนั้นนะครับไปทั้งหมดอเมริกาก็ร้อนยุโรปก็ร้อนกลับมาถึงเอเชียเราทีนี้ครับเอเชียเราเนี่ยอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าฉบับที่หนึ่งใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมไปดูอะไรกันไม่รู้ก็บอกว่าจะมีพายุโซนร้อนนี่มาแล้วจ้ะคำว่าโซนร้อนให้นึกถึงไอ้ปลาบึกพายุโซนร้อนเหมือนกันนะครับจากตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจากจีนมาแล้วเวียดนามก็มาเวียดนามแล้วก็บอกจะมีฝนอุตุนิยมบอกจะมีฝนมาจากภาคเหนือภาคเหนือกันจะมากน้อยค่อยแรงเท่ากันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละภายในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละโอเคนะสังเกตนะครับขณะเดียวกันอุตุบ้านเราก็บอกว่าลมมรสุมอีกแล้วแต่มันตกเฉียงใต้ก็พัดขึ้นไปใช่ไหมเพื่อนจบไอ้สองคำนี่แหละครับตะวันออกเฉียงเหนือจากจีนมาตะวันตกเฉียงใต้อีขึ้นไปนึกถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหงายรู้ไหมครับนั่นแหละครับอีกอันหนึ่งพอเวลาผมได้ยินสองคำนี้ประกอบกันปุ๊บโอ้โหลมมันหมุนครับผมเข้าสมาธินี่เห็นหมุนทันทีผังแน่ไม่มีเหลือเชียงรายหมดแน่ฝนตกน้ำท่วมถ้ำฟุตบอล13ชีวิตเนี่ยคงตายในถ้ำไงผมก็รีบทำหนังสือไปยังสำนักนายกทันทีนะครับจะเบิ่งเข้าไปช่วยครับตอนนี้ไปกลางดึกเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือโทษใช่ตะวันออกเฉียงลมตะวันออกเฉียงเหนือมาจากจีนโอเคไหมครับแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้มาจากอะไรล่ะอินโดนีเซียนั่นนะมันพัดกลับมาแล้วทำให้ฝนตกมากมายหลายกองโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้คือบ้านเราถ้าตามนี้มันก็จะมีฝนตกตามอุตุที่เขาว่าไปนะครับถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้ ใช่ไหมถ้าตกเราก็ดีครับรายงานฝนตกดีไหมครับถ้าอยู่หน้าจอที่เราครับมีฝนตกบ้างไหมครับบ้านท่านบ้านผมมีบ้างไหมครับถ้ามีก็บอกหน่อยก็ดีเรื่องพวกนี้นะไม่รู้ฟังได้สับหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้นะครับถ้าตกก็โอเคละก็ไม่อยากให้มันร้อนดนจนกระทั่งวันนี้เล่าให้ฟังว่ายุโรปร้อนมากมากมากอเมริกาเหนือตั้งแต่นิวยอร์กขึ้นไปนะครับก็ร้อนมากมากมาก
ไม่ทราบว่าโอไวโอเนี่ยครับริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยครับก็คงอยู่ในโซนเนี่ยก็คงจะร้อนมากๆด้วยนะครับอยู่ในจอไหมครับโอไวโอถ้าอยู่ในจอก็กรุณาบอกนิดนึงครับนี่ครับดูว่าวันนี้ยังไม่ตื่นนอนวันไม่ตื่นนอนท่าโอเคนะโอ้ยเครื่องผมก็ตั้งไม่ถนัดก็เล่าสู่กันฟังอะไรยกนิ้วเลยเหรออะไรแค่นี้ก็ยกนิ้วเลยเหรอโอ้ยไม่ได้สับยกเข้ามาดูสิยกเข้ามาก็ให้รู้เรื่องของบรรยากาศโลกท่านนี้นะครับไม่มีอะไรบ้างมาดูสิครับนี่ก็ได้รับการปิ้นมาดูสิครับมันร้อนสารพัดร้อนเนี่ยยุโรปนะเนี่ยดูสิสีมันดูได้ที่ไหนครับมันร้อนมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนธรรมดาเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราตายกันเยอะแยะเถอะไม่รู้ถ้าขึ้น50มาแล้วโอ้โหตายเป็นเบื่อเลยมันจะหนีไปไหนเพราะมันร้อนมันร้อนนะฮะเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับมีเครื่องปรับอากาศไหมส่วนหนึ่งและมากด้วยนะมักจะไม่มีนะครับหรือฮีเตอร์เดี๋ยวนะเขาก็มีแต่ฮีเตอร์เพราะว่าปกติมันหนาวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่มีแต่ฮีเตอร์น้อยจะได้ทำเครื่องเย็นทางโซนเย็นไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามีแอร์คอนดิชันในห้องเย็นใช่ไหมครับบ้านเขาก็ห้องทำความร้อนสรุปคือในบ้านก็ร้อนออกนอกบ้านก็ร้อนดูสิครับจะที่ไหนนี่แหละนี่แหละครับนี่แหละคือของจริงนะครับใช่ไหมฮะถ้าคนรู้ทั้งก็ส่งแอร์คอนดิชันไปติดแค่3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วแอร์คอนดิชันใช่ไหมติดง่ายติดไวทุกวันนี่โอ้อุบลฝนตกแล้วนะว่าไงครับโอไอโอครับร้อนมาไหมครับริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยครับเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดน่าจะอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันนะคงจะร้อนมากทุกวันมากโอ้โหอยู่นะอยู่ในจอพอดีครับช่วยนิดนึงครับลองบอกเสียมีร้อนไหมครับร้อนมากไหมอย่างเงี้ยตามที่เขาว่าหรือเปล่าหรือว่าตามข่าวเขาว่าหรือเปล่านะครับก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับตอนนี้เรื่องร้อนแต่บ้านเราก็จะร้อนเพิ่มขึ้นอีกไหมเนี่ยก็ถามกันนะครับถ้าร้อนเพิ่มขึ้นอีกชาวนาจะอยู่ไงต่อหนักนะหนักมากนะครับหนักมากๆนะอย่าล้อเล่นนะครับจะบอกให้ทราบไปบ้านเรานี่มาถึงวันนี้อีกกี่เดือนที่เหลือเนี่ยสิงหากันยาตุลาก็เป็นเข้าหนาวแล้วใช่ไหมสิงหากันยาเอาเต็มที่2เดือนเนี่ยครับถ้าหากว่าน้ำพายุดีเฟคชันถ้าไม่เข้าถ้าไม่มีดีเฟคชันเข้ามานะครับต้องใช้ตั้ง5ลูกจะติดนะครับน้ำจึงจะเพียงพอปีนี้ถ้าไม่มีถึงขนาดนั้นโอ้โหซวยเลยก็หวังว่าที่อุตุเขาบอกว่าพายุโซนร้อนจะมาถ้ามันอ่อนแรงลงมันก็เป็นดีเฟคชันแล้วฝนก็คลุมทั่วประเทศประมาณนั้นนะถ้าได้งั้นก็โอเคนะแต่ถ้าไม่เป็นตามที่อุตุเขาว่าไว้ทีเนี่ยอะไรมันจะเกิดนะอุตุต้องฟังหูไว้หูนะครับอย่าฟังสองหูไม่เอานะโอกาสถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับใช่ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ด้วยใช่นะต่อพื้นที่ต่อจังหวัดทำได้ไหมครับผมยังไม่เคยได้ยินอุตุเขาพยากรณ์เรื่องของฟ้าของฝนเนี่ยในครอบคลุมจังหวัดนะเล่นเป็นภาคอย่างเดียว
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกเนี่ยเล่นเป็นภาคต้องลงเป็นจังหวัดสิแน่มากมันแน่อะไรที่ออสเตรเลียนะครับเขาลงเป็นเมืองเลยนะรู้ไหมเมืองที่ผมไปคราวที่แล้วเขาก่อนๆนั่นครับทางออสเตรเลียเขาประกาศเลยนะครับว่าจะมีฝนตกหนักนะ2วัน2คืนบ้านที่ผมไปอยู่นี่นะครับเมืองนั้นจำเมืองไม่ได้ละนำบัตรก็เอาเป็นว่าอยู่ในโซนของง่ายๆห่างจากโกโคสก็คือสถานที่ที่เขาตากอากาศเล่นสกีเล่นอะไรเยอะแยะรุนแรงห่างจากโกโคสนี่ที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับประมาณสักเซตว่า30กิโลเมตรกันเลย25 30กิโลเมตรตรงนั้นเขาบอกเป็นเมืองเลยนะบอกพื้นที่อยู่เลยครับหนักมาก2วันต้องเกิดผมไปถึงพอดีมั้งหรือยังไงไม่ทราบผมบอกคอยดูฝนจะไม่ตกอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะหนักนะฮะฝนจะตกหนัก2วัน2คืนผมบอกว่าฝนจะไม่ตกเออเอากำลังเสียฟังกันดีนะไม่รู้ใครถูกใครผิดที่เนี่ยเอาล่ะพอเวลาผมเข้าปุ๊บฝนก็ตกเหมือนกันผมบอกว่าฝนไม่ตกเขาบอกว่าตกหนักเอาว่าจากหนักก็เป็นเบาโอเคไหมครับจากหนักเป็นเบาโอเคจากหนักเป็นเบานะวันรุ่งขึ้นหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีฝนก็แปลว่าผมบอกฝนจะไม่ตกเขาบอกว่าตกหนักผลก็มาผลออกมาก็คือจากหนักเป็นเบาแน่นอนนะแล้วก็วันต่อมาฝนก็ไม่ตกแปลว่าผมถูกมากกว่าเขาดูออกไปถูกมากกว่าเขาเขาถูกครึ่งหนึ่งเอาซะว่าผมถูก3ใน4ก็แล้วของเขาถูกครึ่งหนึ่งแปลว่าไม่มีใครผิด นะนะปริมาณการถูกผมว่าผมถูก3ส่วน3ส่วน4โอเคนะก็แค่นั้นเองเล่าสู่ฟังก็ประมวลด้วยวิธีนี้ใช่ไหมอากาศดีสุดยอดค่ะคุณลุงเพราะคุณลุงบอกว่าจะคอยดูนะปีนี้ที่นี่จะไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วคุณโวยโว่บอกมานะครับใช่ก่อนจากกันผมบอกจริงๆนะครับผมไปอยู่ที่ตรงนั้นมันเป็นโซนที่มันตะวันออกเพราะว่ามันจากนิวยอร์กขึ้นไปเนี่ยมันก็จะร้อนบอสตันเนี่ยจะร้อนอย่างนี้ทางด้านริชมอนด์โอไวโอที่คุณโวไอโวอยู่โอโอไว ที่อยู่นั่นแหละอากาศดีสุดยอดค่ะโอเคไหมก็แปลว่าไม่ร้อนสบายสบายมากนะครับใช่ก่อนที่ผมจากมาผมบอกว่าคอยดูนะปีนี้จะไม่ร้อนเพราะว่าปีที่แล้วขบวนให้ฟังปีนี้จะไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วก็แปลว่าถูกนี่คือเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็เราให้ฟังอย่างนั้นเพราะอากาศส่วนมากมันก็เป็นจริงจริงตั้ง 80% 90% ก็แล้วกันทำนองนี้ผมไม่บอกว่าถูกหมดหรอกแต่โอกาสผิดน้อยนะเวลาผมพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนโอกาสผิดน้อยนะโอกาสผิดนะครับน้อยนะเอาล่ะแค่นี้ก็เพียงพอครับรอบสู่กันฟังคนเล็กสองน้อยเดี๋ยวจะกลายเป็นนู่นนี่นั่นไปมันจะกลายเป็นทีนี้ก็มาถึง YouTube แล้วที่นี่นะชาว YouTube ว่าไงโป๊ะ YouTube ด้วย Face ด้วยนะครับเดี๋ยวๆขออยู่ YouTube นิดนึงไปด้วยกันไปพร้อมกันสลายความร้อนเพิ่มความเย็นร้อนเพิ่มความเย็น
ย็นโอเคครับYouTube นี่จะไวฮะเลย์แค่2วินาทีเองนะครับไม่ถึง2ดีด้วยซ้ำไปแต่ Face 8วินาทีนะครับจะช้ากว่ากันแปลว่าภาพทางด้าน YouTube จะชัดกว่าบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าโอนมาดูที่ YouTube เนี่ยมันจะชัดกว่านะครับส่วน Face จะไม่ค่อยชัดเท่ากันเท่าไหร่แต่ทั้งหมดก็โอเคนะเอาล่ะทีนี้ก็จะมาดูว่ามีคำถามไหมเดี๋ยวรู้ไหมฮะวันข้างหน้าไม่ทราบเป็นวันไหนนะผมจะใช้โทรศัพท์ใช้ตรงรักษาผ่านแบบวิทยุที่ผมเคยทำนะครับเตรียมตัวไว้หน่อยครับคนที่มีสุขภาพไม่ดีเล่นเสียงดื้อเลยแหละครับโอเคนะจะบอกให้ทราบไว้โดยศักยภาพของสมาธิจิตเนี่ยมาข้างหลังบอกให้ทราบไว้ตอนนี้จะประกาศตัวตนให้มันชัดๆแล้วไม่ต้องไปเกรงใจใครเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้ว่าท่านผู้อยู่หน้าจอเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับก็หาวิธีช่วยกันไม่เข้าใจแล้วก็พยายามให้เกิดความเข้าใจให้ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงหอกโดยที่ไม่ได้มีมิติทางด้านความคิดไม่เอานะครับต้องมีมิติทางด้านความคิดด้วยนะครับแล้วก็พร้อมการกระทำด้วยในเวลาเดียวกันนะเอาล่ะกลับมาถึงเนื้อโหนางฟ้าอยู่ที่นี่เองโอเคเอาคำถามมาแล้วจ้าความร้อนที่อยู่ใต้พื้นโลกกับความร้อนของดวงอาทิตย์อันไหนร้อนกว่ากันครับแล้วดาวดวงอื่นมีความร้อนอยู่ในดาวนั้นไหมครับรู้จักลาวาไหมความร้อนในกลุ่มที่เราว่าลาวาเนี่ยความร้อนเหลวลาวาคือความร้อนมันเหลวกับความร้อนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันสู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ครับดวงที่มันจะร้อนมากกว่าร้อนมากกว่าเยอะมากด้วยครับนะแต่ก็ให้รู้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดในโลกนี้ก็คือใกล้จะถึงจุดศูนย์กลางของโลกเพราะจุดศูนย์กลางของโลกจริงๆนะนิดเดียวนะฮะถ้าหากว่าจะเทียบก็คือแค่เส้นผมมันเบาบางมากแค่เส้นผมเองนะจุดนิดเดียวนะจุดนั้นนะฮะมันจะไม่มีความร้อนหรือในหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าจะมีความร้อนอยู่ที่0องศาเคลวิน0องศาเคลวินณวันนี้เขาก็พูดได้แต่ทฤษฎีนะครับไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดศูนย์องศาเคลวินศูนย์องศาเคลวินนั้นเทียบกับเซนองศาเซนติเกรดเท่ากับลบ 273.15 องศาเซนเซียนลบ 273.15 องศาเซนเซียสนั่นคือศูนย์องศาเคลวินก็แปลว่ามนุษย์โลกใบนี้ยังไม่สามารถที่จะทางด้านการปฏิบัติไม่สามารถที่จะลดอุณหภูมิให้ไปถึงศูนย์องศาเคลวินทำไม่ได้ผมบอกว่าทำได้เหมือนกันถ้าอยู่หยุดเวลาได้หยุดเวลาเพราะจุดนั้นมันตรงกับว่าหยุดเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองงั้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้ครับเวลาเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์จะมาจนมุมตรงนี้ครับนะไปไม่รอดคือตรงนี้เองนะครับนอกนั้นเขาเก่งมากหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่ลุงหอพูดเนี่ยไปไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือบอดมันต้องจิตครับที่จะไปถึงเพราะจิตนี่มันจิตบริสุทธิ์คือมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เย็นร้อนมันก็ไม่ใช่เย็นก็ไม่ใช่แข็งก็ไม่ใช่อ่อนก็ไม่ใช่มืดก็ไม่ใช่สว่างมันก็ไม่ใช่ก็มันไม่ใช่อะไรก็คือความใสนั่นเองนั่นคือจิตบริสุทธิ์จะต้องใสนะครับจำเป็นหลักนิดนึงครับท่านอยู่หน้าจอนะฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมแล้วมิตรพุทธตอนนี้ต้องเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วครับมันแยกเข้าใจไม่ได้แล้วครับนั่นนะเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วครับ
กลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติอย่างเดียวถ้าเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติทิ้งศาสนาได้เลยครับทิ้งเลยเห็นไหมเอาจริงๆนะพูดอย่างนี้เลยเวลาพูดถ้าเข้าใจธรรมชาติทิ้งศาสนาได้เลยแต่เอาเถอะในเมื่อมันทิ้งไม่ได้งั้นศาสนาใดล่ะจะมีคำสอนใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถ้าถามลุงออกนะลุงออกบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นศาสนาที่อธิบายได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คำสอนของพุทธศาสนาจะใกล้เคียงกับธรรมชาติถ้าธรรมชาติตีเป็น 100% นะครับคำสอนพุทธศาสนาถึง 99% ให้อีกครึ่งหนึ่งอะไรกันนะ 99% ครึ่งยังไงก็ไม่ใช่ธรรมชาติ 100% มันไม่ถึงเพราะภาษามันไปไม่ถึงโอเคไหมครับมันติดที่ภาษาติดแง่มุมที่ภาษาที่มันไม่ถึงเพราะว่ามันติดภาษา โอเคนะภาษาสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจหน่อยจริงถ้าใครเข้าใจภาษาพุทธศาสนานะถ้าเข้าใจจริงมันก็เข้าใกล้ธรรมชาติได้ถึง 99.5%ถ้าเข้าใจจริงๆนะครับประโยค9ใกล้ไหมครับพี่ว่าประโยค18ใกล้ไหมครับประโยค27ใกล้ไหมครับไม่มีสักประโยคเดียวนี่ได้แน่นอน ไม่ได้กลับครัวพูดเลยโอ้โหยังไงก็เสียของสิครับก็ขอคารวะครับเพราะว่าก็เป็นที่ยกย่องกันดูเหมือนตอนนี้เขามีการเทียบไม่ใช่เหรอคนที่ได้จบประโยค9เนี่ยฮะที่จริงต้องถ้าผมเทียบให้นะฮะต้องปริญญาเอกเพราะว่ามันละเอียดมากเยอะมากครับสมควรได้ปริญญาเอกนะผมว่านะรู้สึกก็จะเทียบเป็นปริญญาโทหรือไงนะตอนนี้เทียบระดับเป็นปริญญาโทนะครับประโยค9ก็โอเคเทียบก็เทียบไปหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะคุณศิลานะฮะความร้อนที่อยู่ใต้พื้นโลกกับความร้อนของดวงอาทิตย์อันไหนร้อนกว่ากันดวงอาทิตย์ร้อนมากกว่าแสนเท่าแสนล้านเท่ากันแล้วกันนะง่ายดีแล้วดาวดวงอื่นมีความร้อนอยู่ในดาวนั้นไหมครับมีหมดดวงจันทร์ก็มีความร้อนอยู่นะทุกดวงนะจะมีความร้อนอยู่ทุกดวงดาวนับเพราะทุกดวงจะมีความร้อนอยู่ทั้งหมดครับจะมากจะน้อยมันอยู่ในศูนย์กลางทั้งหมดจำนะครับตรงนี้โลกเราก็เหมือนกันนะครับแต่ศูนย์กลางจริงๆของโลกใบนี้มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับตรงนั้นเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือว่าต้องเซตซีโร่ถ้าเป็นมาตรวัดก็ต้องศูนย์องศาเคลวินนะครับจึงจะถึงตรงนั้นได้ไม่มีทฤษฎีโทษไม่มีการปฏิบัติไหนไปถึงตรงนั้นได้ยกเว้นจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางได้เลยนะครับก็ขอให้เข้าใจว่าจิตบริสุทธิ์คืออะไรนะครับโอเคตอบมาเยอะมีอื่นอีกไหมเอ่ยปกติเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดขอบพระคุณค่ะคนโอไฮโอนะครับ เดือนนี้จะเป็นเดือนร้อนที่สุดที่ริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียนะครับจากคุณโอไฮโอที่สื่อสารมาตอนนี้โอเคครับบอกสื่อสารกันครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้อยู่ภายใต้ความร้อนนะครับนั่นๆๆอากาศดีตามสั่งอากาศตามสั่งลุงออกสั่งเลยอะไรก็โอเคคนที่อยู่กับผมกันนานๆก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรครับโลกนิพพานมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีถนนทางมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนโลกมนุษย์ไหมครับไม่คะไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรโอเคไหมครับคนจะอยู่ในดินแดนนิพพานไม่มีความเจ็บความปวดไม่มีแก่ไม่มีตายใช่ไหมครับใช่เพราะว่านะนิพพานไม่ใช่แดนเกิด เมื่อไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโอเคไหมโลกวันนี้ต่างหากที่มาเกิดพอเกิดปุ๊บก็แก่เจ็บตายโอเคไหมถ้าใครก็ตามที่พัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าชาติสุดท้ายก็หลุดเข้าพระนิพพานมันเป็นความสุขโดยที่ไม่มีอะไรมาเทียบเลย
ไอ้สุขที่ว่าสุขทุกวันเนี่ยกินอิ่มนอนหลับก็สุขตามมนุษย์กินแซ่บกินอร่อยสุขได้เห็นของสวยของงามได้กินของดีๆได้นอนฟูกได้นอนห้องแอร์เย็นสบายก็บอกว่าสุขสุขที่ว่านี้นะภายในมันเป็นทุกข์อยู่นะโอเคนะขอให้เข้าใจในกล่าวอ้างอิงนี้บ้างแล้วจะรู้ว่าหลายท่านที่บอกว่าโอ้ยฉันสุขจังเลยที่ไหนได้มันทุกข์ภายในนะครับสภาวะทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏมาง่ายๆเจ็บปวดก็คือทุกข์อยู่แล้วโอเคนะดินแดนที่จิตสาบสูญหายไปจากเอกภพหรือนิพพานคือดินแดนที่จิตสาบสูญหายไปจากเอกภพจิตเป็นแค่ภาษานะครับอย่าลืมนะครับอย่าติดภาษานะครับแม้คำว่าจิตบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็ยังเป็นภาษาอยู่เพราะฉะนั้นตัวที่ก้าวข้ามภาษาคือความรู้สึกนะครับพอเวลามันหลุดเกินความรู้สึกก็คือไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกก็บอกว่าไร้ความรู้สึกนั่นเองไอ้ตรงนั้นนะฮะมันเป็นภาวะนิพพานคือไร้ความรู้สึกใดๆถ้าใครได้ก่อนแปลว่ากำลังเดินดินกินข้าวแกงคนนั้นก็ได้ไปเลยครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะได้ลิขสิทธิ์มาเลยบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าไร้ความรู้สึกจะได้ลิขสิทธิ์มาเลยโอเคนะถามว่าใครมอบให้มันจะรู้มันเองไม่มีใครมอบให้หรอกครับเพราะมนุษย์โลกไม่มีใครมีลิขสิทธิ์มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตนส่วนตัวของทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับจะได้ตรงนั้นได้นะครับโอเคนะไม่มีประกาศนียบัตรให้โอเคไหมไม่มีปริญญาบัตรให้นะไม่มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตนส่วนตัวหรือในหนึ่งบอกว่ามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครก็ได้ประมาณนั้นนะนั่นมันอยู่ในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้นะครับค่อยๆทำครับคุณเจนมูนะครับไม่มีแม้กระทั่งพลังงานพลังงานต้องมีพลังงานมีพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับพลังงานมีมันบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์โอ้โหมันจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้มันก็แปลกดีหรือลองลอยอยู่ในอวกาศหรืออยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ประมาณนั้นครับมันจะอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ใช่ล่องลอยอยู่ในอวกาศมันไม่รู้จะเทียบไงเนาะมันไม่รู้จะเอามาเทียบให้ครับผมตรงนี้พระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเป็นปัจจิตังโดยแท้นะครับมันเป็นความเฉพาะตนเฉพาะตนเฉพาะตัวจริงๆเรื่องนี้บอกให้ทราบไว้ก็ยังดีนะยังพอที่จะแชร์กันได้อยู่ในเวลานี้ก็ลองพยายามจะแชร์ให้และท่านก็ต้องสังเกตเองด้วยนะครับสีอริยะอวิโลกสีอริยะอวโลกิเตสวนควรอิ่มอ้าวแล้วอ๋อเป็นตำหนักเป็นตำหนักก็ไปการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือบิ๊กแบงมีความรุนแรงเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันระเบิดออกมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรคุณลอตโต้ฟังให้ดีนิดนึงครับก็ผมก็พยายามอธิบายบ่อยเหมือนกันนะก็อยากจะให้มานั่งฟังครับวันที่4ที่จะถึงเนี่ย4สิงหาเนี่ยครับจะบรรยายเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งสาธิตพลังงานที่ออกจากตัวผมด้วยนะครับพลังงานมวลสติออกจากตัวผมเนี่ยจะปล่อยให้อยู่ข้างหน้าเพื่อมาสัมผัสตรงๆเลยด้วยนะครับฟังบรรยายแล้วก็สาธิตแปลว่าสัมผัสตรงๆได้ด้วยครับมันมีจริงๆนะไม่ต้องไปเอาประกาศเอาประกาศกระดาษมาจดไม่ต้องมามีการคำนวณเพียงแต่ให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าถามเฉยๆนะครับคุณลอตโต้นะฮะถามแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์มันต่อหน้าเลย face to face เลยนะครับตั้งคำถามคำตอบมาได้ผมจะตอบหมดตอบได้หมดแล้วการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือ Big Bang คำว่า Big Bang นี่มันเป็นเดี๋ยวนะฮะโอเคได้ฮะ ได้ครับส
ศูนย์กลางของคำว่าบิ๊กแบงนี่พอเวลาคิดถึงบิ๊กแบงให้คิดถึงลูกโป่งก็พอครับลูกโป่งกลมๆนะเหมือนลูกโลกเนี่ยลูกโป่งโอเคไหมศูนย์กลางลูกโลกก็คือศูนย์กลางของลูกโป่งไอ้ศูนย์กลางเนี่ยฮะศูนย์กลางเกณฑ์กลางจริงเนี่ยตัวเซนเตอร์ต้องสมมาตรด้วยนะครับเซนเตอร์คำว่าสมมาตรเนี่ยเดี๋ยวนะสสารวัตถุใดที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติที่สมมาตรมากที่สุดมีใครตอบได้บ้างครับคำว่าสมมาตรสสารวัตถุใดที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเองเกิดขึ้นมาพบมันอยู่ในกรอบสมมาตรทุกส่วนมีใครตอบได้บ้างลองเอาคำถามนี้ไปถามนักวิชาการทั้งหมดสิครับผมบอกว่าตอบไม่ได้แน่นอนผมเอาปูนกานาผากได้เลยคนตอบนั่งพูดอยู่นี่เดี๋ยวคำว่าสมมาตรฟังใหม่ครับสสารวัตถุใดๆที่เกิดมาโดยธรรมชาติโอเคนะที่สมมาตรมากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรผมล้วงจากกระเป๋าให้กันยังได้เนี่ยในสมมาตรที่สุดครับง่ายๆนี่นะล้วงมาจากกระเป๋ายังได้ด้วยสมมาตรครับเอาขนาดเล็กๆกันเองได้นี่สมมาตรที่สุดนี่แต่มันมีอยู่เดี๋ยวนะฟังใหม่สสารวัตถุใดๆที่เกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่สมมาตรที่สุดสสารวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นก้อนไมโครโฟนนี่ก็ได้โอเคไหมใดๆที่เกี่ยวบุหรี่ก็ได้นะอะไรที่เป็นสมมาตรที่สุดนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ผมกล่าวว่าจะตอบให้ทั้งโลกเลยซ้ำไปเชื่อว่าตอบไม่ได้ผมเชื่อว่าเขาตอบไม่ได้นะคนตอบได้นั่งพูดอยู่นี่คือลุงหงอกได้หลายด้วยคำว่าสมมาตรสมมาตรนะสมมาตรมันมีเยอะโอเคนะตกลงคนละโต้นะอย่าลืมว่าวันที่4สิงหานะครับมาเจอกันให้ได้ครับบรรยายตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับอาหารหวานคาวที่นี่เขามีให้กินกันฟรีโอเคนะจะกินอะไรบอกที่นี่ไม่มีอะไรให้กินเป็นน้ำมันเนื้อก็น้ำที่เป็นน้ำเจ้าพญานะครับตักมาเดี๋ยวนี้กินได้เลยประมาณนั้นฟังหมายครับเดี๋ยวจะเป็นการเราเล่นไปจนเกินไปการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์หรือบิ๊กแบงโอเคนะอันนั้นผมจะใช้คำพูดคำว่า before big bang ซะมากกว่าครับโอเคบิ๊กแบงก็บิ๊กแบงไม่เป็นไรในเมื่อบิ๊กแบงมาพูดกับบิ๊กแบงก็ยังได้พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในคำว่าบิ๊กก็คือใหญ่นะไอตัวที่มันศูนย์กลางดันมากมากก็เลยแบงไปเลยพลังงานบริสุทธิ์นี่มันดันโอเคไหมครับสังเกตไหมเวลาแต่ทำไมเขาแนะนำให้แนวอากาศแนวดิ่งเนี่ยนั่นน่ะไอตัวพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานของอากาศมันจะมีแรงดันเนี่ยมันจะดันออกดันออกแตกร้อนจ๋าตัวร้อนเนี่ยมันดันออกดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยออกมาโอเคไหมจะทำให้ตัวร้อนเนี่ยจำเอาไว้ครับเอาไว้ใช้ครับเอาไว้ใช้ของดีใช้โอ้ยพวกเราก็ลงทุนกันจังเพื่อที่จะให้ได้กันทุกๆคนนะครับมีความรุนแรงเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ไหมครับเอาก็รุนแรงกว่าเยอะเหมือนหลายแสนล้านเท่าอะไรกันนะพลังงานบริสุทธิ์มันระเบิดออกมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรครับเวลามันแตกมาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองพลังงานบริสุทธิ์มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทีเนี้ยพอแล้วมันแตกมาเช่นมันแตกมาเป็นเม็ดทรายโอเคไหมเป็นเม็ดทรายนะพลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในเม็ดทรายนั่นเองโอเคไหมครับแตกมาเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมและอะไรเนาะและความร้อนใช่ทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมและความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือความร้อนในดวงอาทิตย์โอเคไหมครับที่ชัดที่สุดคือในดวงอาทิตย์นะครับจำหน่อยตรงนี้น่าจำมากนะครับ เป็นภาษาที่ต้องจำนะครับเวลาลุงหมอบอกว่าจำก็จำไว้ก่อนมันจะไม่ดิ้น มันจะไม่แปรผันด้านอื่นแล้วมันจะเปรียบเทียบหลายๆอย่างคำว่าจำจำเขียนไว้ข้างฝาลุงหมอบอกให้จำมีอะไรบ้าง1 2 3 4ให้เป็นนักศึกษาศาสตร์แบบนี้หน่อยครับเขียนไว้เลยครับลูกหลานใจเห็นก็ทีหลังลูกหลานแม่งก็จะเหมือนกับจะให้ความรู้กับลูกหลานไปโดยปริยายเขียนเอาไว้เลยครับผมต้องการให้ลูกหลานท่านรู้ต่อไปนะครับเพราะว่าท่านขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปเวินๆแล้วแต่ลุงหมอจำเป็นต้องอยู่เพื่อที่จะบอกลูกหลานท่านต่อจำเป็นต้องอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ภาษาเขียนจากลุงหมอเอาไปเลยจากลุงหมอพนักงานบริสุทธิ์ลุงหมอบอกว่าเป็นภาษาต้องจำเขียนไว้ครับเป็นนักศึกษาศาสตร์นะฮะเขียนไว้ข้างฝาลูกหลานเห็นไปเขาจะรู้สนใจไม่สนใจอย่าไปเกี่ยวข้องสักวันหนึ่งเขาจะรู้แล้วมันจะปิ้งครับเขาต้องรู้แน่นอนนะผมจะต้องทำงานอีกหลายปีอายุ100ปีผมยังนั่งทำงานอย่างนี้นะครับบอกให้ทราบไว้ทำยังไงจึงจะเห็นตัวเองจนหมดตัวตนงับอากาศแค่รู้สึกถึงตัวเองแต่ยังไม่รู้จักตัวตนเองว่าต้องทำอะไรต้องการอะไรในชีวิตส่วนตัวแค่อยากรู้จักตัวเองจริงๆค่อยๆทำไปครับอย่าเร่งตรงนี้อย่าเร่งวิธีคิดอย่าเร่งไม่มีอะไรที่ร้อนเกินไปกว่าใจมนุษย์บอกให้ก็ได้อย่าเร่งโดยธรรมชาตินะมันได้ดังใจไม่ได้ต้องยอมรับก่อนภาษานี้นะครับอยู่ที่ว่าฟังลุงหมอทันไหมฟังทันไหมเอาก่อนเมื่อฟังทันแล้วพอเข้าใจไหมหรือเข้าใจไหมเอาความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วบอกให้ทำค่อยๆทำทีน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยโอเคอย่าเร่งอุปมาว่าถ้าหากมีฟืนไฟกองใหญ่มันจะใหญ่ลุกขนาดไหนก็ตามทีเถอะมันจะร้อนแรงกี่แสนองศาเซลเซียสก็ไม่รู้แล้วครับเอาฟืนก้อนหนึ่งรุ่นหนึ่งใส่เข้าไปกองไฟปุ๊บเอาออกมาเลยมันยังไม่ได้ไหม้เลยเห็นไหมครับมันจะไปเร็วกันต้องให้เวลาเขาเสมือนหนึ่งเอาฟืนใส่ไปในเตากว่าที่มันจะลุกได้ไหม้หมดก็ต้องให้เวลาเขาโอเคไหมครับเข้าใจนะเหมือนกันในการเร่งปฏิบัติตัวเองเนี่ยก็เหมือนกันครับนะเห็นตัวเองจนตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายของผมเองผมส่วนตัวผมมีคุณสมบัติพิเศษในตัวเองมานานนะครับมันจะต่างตั้งแต่เริ่มเกิดมาแม่กำลังดำนาอยู่ก็เกิดกลางท้องนาเนี่ยมันก็พิเศษกว่ามนุษย์ทั้งโลกอยู่แล้วถ้าผมขออนุญาตเทียบได้ป่ะล่ะไม่เทียบนะมันไม่น่าจะเป็นภาษาให้ต้องมาเทียบกันนะครับไม่ใช่ครับจะกลายเป็นนะไม่ใช่เป็นภาษาให้ต้องมาเทียบกันผมพูดแค่นี้ถ้าหากว่าท่านเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องรู้ต่อไปนะครับการเกิดครับโอเคไหมครับต้องรู้สิครับไม่ต้องให้ผมได้บอกถ้าผมบอกมันก็จะกลายเป็นเทียบเคียงของสูงมันก็ไม่ควรครับเราต้องยอมรับโอ้ยผมก็มีมารยาทจะหรอกผมก็รู้จักที่ถูกที่ต่ำที่สูงอยู่หรอกใช่ไหมครับพี่ผ่านโอเคนะถ้าเรารู้สึกว่าโลกหมุนโดยการหลับตาแล้วกระโดดในแนวดิ่งแบบหมุนตัวเองเป็นพร้อมกับการกระโดดแล้วหยุดอยู่กับที่โดยหลับตาอยู่เกิดความรู้สึกว่าโลกหมุนสวนกับตัวเรา
แบบนี้ถือว่าโลกหมุนไหมครับผมไม่ได้แนะนำไปรูปแบบนี้นะทางฝ่ายลุงหอกและไทเทนแมนไม่ได้แนะนำตามที่คุณเข้าใจนะต้องแยกให้ออกนะครับส่วนจะเป็นศิลปะทางด้านคนหรือว่าเป็นรหัสของคนหรือว่าเป็นสกิลของคุณหรือว่าเป็นทักษะของคุณก็เชิญแต่อัธยาศัยโอเคไหมครับมันเป็นรหัสของใครของมันแต่แนวทางที่ลุงออกและแต่ที่แม่ขนำพาเนี่ยผมคิดแล้วนะ 100% มันใช้ได้ 80-99% เลยโอเคไหมมันระดับการใช้งานมันเกิดผลในระดับนั้นค่อยๆทำค่อยๆไปครับส่วนจะไปหมุนตัวเดี๋ยวนี้ก็ใครลองหมุนสิครับเดี๋ยวเวียนหัวด้วยหัวทิ่มใช่ไหมครับลองหมุนตัวเฉยๆครับจะได้กี่น้ำจะดูนะไอ้เรื่องหมุนตัวนี้ต้องไปชื่นชมนักเดี๋ยวนะกายกรรมใช่ป่ะพวกยิมนาสติกโอเคไหมกระโดดยิ่งโหมแน่มากตัวแล้วการฝึกอย่างมากตอนนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับโลกหมุนกับการหมุนตัวเองไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆนะครับมันคนละอย่างกันนะครับกระโดดเต้นแนวดิ่งแนวราบไปว่าไปเรื่องหมุนตัวเราเองก็ไม่ใช่นะครับต้องการให้รู้จักพลังงานในแนวดิ่งนี่มันคือพลังงานสัตว์นั่นแหละครับหน่อยนิดเดียวพลังงานแนวดิ่งคือพลังงานสัตว์แนวราบคือพลังงานจนจำให้หลังคนไหนได้พลังงานสัตว์จะได้พลังงานจนไม่ดีกว่าโอเคนะใครได้แนวดิ่งจะเดินง่ายไม่เหนื่อยง่ายจำหน่อยครับคนไหนไม่ไหวก็เดินขยงเอาเฉยเริ่มต้นขยงเท้าขยงส้นขึ้นเหมือนบัลเล่เข้าใจไหมครับแบบเอางั้นก่อนทีละน้อยสองน้อยนะครับไม่ใช่เด็กนั่นกระโดดเชือกปึกปังเลยเด็กเข้าใจไหมแบบนี้ทำมาทั้งหมดกับคนธรรมดาแบบผมที่ไม่ใช่ลุงงอกก็บทสิทธิ์หรือครับถ้ามันยากขนาดนั้นเท่ากับว่าคนธรรมดาที่เข้ามาเจอก็บทสิทธิ์หรือครับมันไม่ใช่หมดสิทธิ์หรอกครับนะครับไม่ใช่หมดสิทธิ์นะฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งที่เป็นตัวของเราเองจำนะครับนี่เป็นภาษาต้องจำทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้และเข้าใจตัวเองโอเคไหมครับแปลว่าไม่หมดสิทธิ์นะต้องรอเวลาหน่อยมันไม่ได้แบบพลิกฝ่ามือนะกว่าผมจะมาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้มันไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยทีเดียวหรอกครับ โอเคนะก็ดีต้องคิดอย่างนี้ฮะลุงหอกมันไม่เหมือนใครอย่างนี้ดีกว่าต้องเอางี้ก่อนผมก็ออกตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่เหมือนใครผมก็ออกตัวด้วยส่วนตัวผมอยู่แล้วผมไม่เหมือนใครแน่ๆตั้งแต่วันที่ผมเกิดการเกิดกลางทุ่งนาเนี่ยมีกี่คนในโลกเนี่ย 8,000 ล้านคนนะครับอย่างนี้มันก็ต่างกับมนุษย์กันเยอะแยะอยู่แล้วถ้าผมพูดชนิดท่านก็ไม่เห็นกับตาใช่ไหมครับวันแรกผมยังไม่เชื่อแม่ผมเลยนะเพราะแม่ผมก็จะหยุดหายใจอ่ะผมก็คิดว่าท่านละเมอธรรมดานี่เองคนจะตายที่ไหนได้มันไม่ใช่เขาพูดถึง2ครั้ง3ครั้งจึงถูกคิดโอ้นี่มันแม่เราก็จะมาโกหกกันไปทำไมวะก็ไม่คิดกลับเลยใช่ไหมครับก็เขาจะตายไปแล้วก็จะมาโกหกใครมันไปเจอกับคำนะนะศาลเขาตัดสินที่ภาษาคดีของอังกฤษเขาพอดีผมเคยได้อ่านเศษกระดาษอยู่หน่อยเดียวนะอ่านหนังสือพิมพ์เลยครับผมทำหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ปี17นะครับให้รู้ว่าอ่านหนังสือเนื้อหามันปี17นะครับเขียนหนังสือชาวบ้านก็อ่านตั้งปี17นะครับบอกให้ทราบไว้ในการอ่านหนังสือเนี่ยโอเคนะเจออะไรก็อ่านหมดแหละก็จำความว่าถ้าจะถามเอาความจริงกับมนุษย์ย้ำถ้าจะถามเอาความจริงกับมนุษย์ให้ถามเอาก่อนที่กำลังจะตายโอเคไหมมนุษย์ทุกคนมีความลับทุกคนจำไว้เลยครับลุงออกก็มีความลับมีทุกคนแน่นอนต้องมีความลับมันเป็นความลับเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับ
นะมันไม่สามารถบอกใครได้คำว่าความลับที่ว่านั้นแต่ถ้าหากว่าเรามารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีความลับอะไรเลยนี่เฉพาะตัวเราเองตัวเราเองรู้ตัวเราเองโอเคไหมโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จะไม่มีความลับอะไรเลยฟังให้ดีนะฮะทุกคนจะมีความลับทั้งหมดทุกคนในโลกนี้ 8,000 ล้านคนแต่การที่จะรู้ว่าตัวเองมีไม่มีความลับเลยก็มีต้องรู้ตัวเองจนหมดตัวเองที่ว่าเมื่อกี้นี้จึงจะไม่มีความลับเลยครับยกเว้นของลับความลับไม่มีแน่ๆโอเคไหมครับพอเข้าใจนะภาษาผมมันค่อยจะล้อไปล้อมาเหมือนกันนะถ้าหากว่าไม่เข้าใจภาษาลุงก็เฮ้ยมันตลกหน้าจอเปล่าเนี่ยเฮ้ยตลกในจอเปล่าเนี่ยตลกสระแอดอเปล่านี่ทำนองเนี่ยครับเข้าใจไหม อาจจะทำนองนั้นนะครับโอเคนะขอให้เดี๋ยวเร่งครับเพราะว่าคุณณัฐเดชนะครับถ้าถามมาเช่นนี้แปลว่าเป็นคนที่เร่งตัวเองอย่าเร่งถ้าเร่งปุ๊บมันจะกลายเป็นสำนวนนะกระต่ายกระเต่าอ่ะนั่นนะมันจะไปเคลี่ยงพั้มในบ้านปลายในระยะยาวครับอย่าเร่งอย่าเร่งตราบใดมีลมหายใจอยู่ค่อยๆนะประกาศไปทีละน้อยสองน้อยนะครับหมายความว่ารอเกิดรอบหน้าใช่ไหมเป็นธรรมดาตัวก็ถ้าหากว่าชาตินี้ยังขาดการรู้ตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของตัวเองนะครับมันก็ต้องเกิดอีกครั้งหรือว่าครั้งต่อๆไปชาติสุดท้ายตั้งเป้าสิครับขอเป็นชาติสุดท้ายอีกกี่ปีเราจะตายถ้าถามอายุหน่อยได้ไหมครับคุณธนเดชคุณนัทธเดชโทษทีถามอายุได้ไหมถ้าอายุแค่30 40โอ้ยอีกนานผมมัน75แล้วสิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมรู้ตัวเองมาตั้งแต่ปีตั้งแต่อายุ50ปีเต็มโอเคไหมครับบอกให้ทราบว่าอายุผม50ปีเต็มที่ผมรู้ตรงนี้มาโอเคไหม50 60 70 25ปีพอดีโอเคไหมครับผมไปรู้เมื่ออายุผม50ปีเต็มท่านอายุสักตอนนี้ผมบอกวิธีการเทียบนะครับนะค่อยๆติดตามไปทีละน้อยสองน้อยแล้วไปเกิดกลางธรรมชาติแบบลุงเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยไปนู่นนะจะยาวเกินไปนะมั้งไอ้ที่ตอบมาสองสามคำถามนั่นนะเก็ตไหมล่ะถ้าไม่เก็ตก็ถามอย่าว่าล้ำถามล้ำถามล้ำล้ำไปเรื่อยนะสุดท้ายจะไม่ได้อะไรนะเนี่ยเพราะผมเริ่มตั้งข้อสังเกตนะเริ่มตั้งข้อสังเกตนะคุณณัฐเดชนะครับเพราะว่าหลังจากที่ถามทำไงถึงจะเห็นตัวเองจนหมดตัวนึงของเราเองงับอากาศแค่รู้สึกถึงตัวเองแต่ยังไม่รู้จักตัวเองว่าต้องทำอะไรต้องการอะไรในชีวิตส่วนตัวแค่อยากจะรู้จักตัวเองจริงๆนะตัวเองก็บอกแล้วว่าส่วนตัวเองคุณณัฐเดชก็อยากจะรู้จักตัวเองจริงๆก็ต้องทำตามคำบอกเป็นขั้นต่อนะครับเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าผมดูหลายๆช็อตนี่นะครับต่อเนื่องกันมานะครับเช่นความว่างสมมาตรที่สุดไม่ใช่ครับผมใช้วัตถุนะฮะวัตถุใดนะครับต้องเป็นวัตถุไม่ใช่ความว่างนะครับนี่นะค่าคงที่ก็ว่าได้นะครับคือว่านั่นน่ะผมใช้วัตถุใดแปลว่าจับต้องได้นะครับจับต้องได้เอามาใส่ปากกลืนได้ก็แล้วกันเห็นนะว่าจะลองถามดูก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งเอาคำตอบจากผมเลยเอาไว้คิดหน่อยฮะเอาไว้คิดหน่อยอย่าไปรู้ปุ๊บทันทีมันไม่ได้คิดมันก็เหมือนกับไม่ได้เราดินสอนะครับต้องการให้คิดเพราะว่าผมตอบได้แน่ๆผมเชื่อว่ามีผมคนเดียวที่จะตอบตรงนี้ได้นะครับในแผ่นดินนี้ว่าไปหน่อยกล้ากันไว้ก่อนครับไปต่ออย่ารับรู้เร็วแล้วก็คือถ้าเฉลยเร็วจนเกินไปบางที
มันไม่ได้คิดต่อมันแม่เราดินสอเราดินสอคือคำว่าคิดคำว่าคิดเนี่ยผมหมายความว่าเราดินสอนะครับโอเคนะตกลงคุณณัฐเดชนะฮะขออนุญาตทักทีนึงนะฮะสุรุจะมากเกินไปหรือเปล่าที่ต้องถามนะครับจะกลายเป็นยุ่งเองนะสุดท้ายอ๋อ29อ๋อเพิ่ง29ปี แต่เหมือนคนใกล้ตายไม่มีพลังในตัวก็ตัวมาสิครับตัวมาเอาตัวมาครับอยากไปหาลุงไปคุยเหมือนกันครับโอเคยินดีนะหาจังหวะมาครับ29ปีคนรุ่นนี้เป็นคนที่มีความน้อยพิเศษนะอย่าลืมนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเป็นคนที่มีความพิเศษนะครับก็แปลว่าอยากรู้เนี่ยคือความอยากรู้เป็นคุณสมบัติสิ่งหนึ่งนะครับคำว่าอยากรู้เป็นคำเป็นคุณสมบัติสิ่งหนึ่งในตัวเองนะครับจำนะครับอยากรู้สนใจใฝ่รู้สนใจแล้วต้องใฝ่รู้ให้ลึกใฝ่รู้โอเคนะเวลาใฝ่รู้ก็โอเคเข้าใจตามนี้แล้วเนาะโอเคกลับมายัง YouTube ที่นี่ครับก็ยินดีครับท่านที่อยู่เฟซนะเดี๋ยวมาถึง YouTube เนาะอ่ะว่าใน YouTube คลิกคนที่หงายที่หงายเร็วๆหงายเออหงายแล้วกว่าจะหงายได้มันตะแคงอยู่ตะแคงไว้แล้วพี่โอเคพักในอยุธยาฝนตกโอเคใช้ได้ครับนครพนมช่วงนี้ฝนตกทุกวันโอเคดีครับรถตุ๊กๆมีลมแรงมาก2วันแล้วจากบางโพโอเคครับดีเอาล่ะลุงคิดว่าวันที่1ฝนจะตกไหมครับจะเตรียมปลูกต้นไม้ ก็ให้มันตกมาตามจังหวะจากโคนมันนั่นแหละครับบ่นเยอะๆตกมาแล้วนายฝนไม่ตกแล้วบ่อต้องงอกนะเดี๋ยวบ่อต้องงอกจัดการนะแค่นั้นก็จบเลยพระพิรุณอยู่ไหนเอาฝนตกมาแล้วหน่อยถ้าหากว่าพระพิรุณไม่ทำงานน่ะเดี๋ยวลุงงอกกระโดดขึ้นไปโดนลุงออกนะเว้ยโดนสามสหายลุงออกโอเคไหมโดนสามสหายเล่นงานนะทำไมบิ๊กแบงต้องดังอยู่ทำไมบิ๊กแบงต้องดังอยู่แตกดูดทำไมไม่สลายเป็นธาตุบริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกครับมันก็เป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมต่อเงี้ยกำลังตัวต่อไว้มันเป็นเช่นนั้นแหละเป็นธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมน่าจะตอบว่ามันเป็นงั้นแหละเป็นธรรมชาติเป็นงั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นแหละเนี่ยพยายามพูดแล้วก็ทิ้งไปมันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมครับก็ขอเข้าใจตามความรู้สึกที่ว่านี่มันเป็นเช่นนั้นแหละโอเคนะบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธาตุตัวนั้นแหละครับมันเกิดมามันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กลางตัวเลยเห็นไหมครับแล้วก็บริสุทธิ์มันก็ห้อมล้อมอยู่ด้วยโอเคนะลุงครับการเห็นความตายของตัวเองเป็นอาจินถือว่าเป็นมรณานุสติได้ไหมครับเพราะพักหลังๆผมมีอารมณ์ลักษณะนี้บ่อยๆครับและหากจะเพิ่มเติมตรงนี้ควรทำอย่างไรต่อครับแต่ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอนะดีมากครับง่ายๆตามดูตามรู้ใช้คำว่าตายจริงเมื่อไหร่ก็ยินดีโอเคไหมมัน
มันเป็นความตายเนี่ยเมื่อไหร่นะจะตายจริงๆอ่ะอย่าลืมมีสมบัติแล้วก็โอนทั้งไก่ตะแคร์ไว้นะไปฝากแบงค์เอาไว้แล้วบอกคนอื่นนะไม่งั้นแบงค์ไปกินหมดนะให้ดูอย่าให้เป็นความลับนะครับถ้าใครก็ตามที่พอจะรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกอย่าลืมไอ้ฝากแบงค์เอาไว้นั่นนะมันก็เป็นของแบงค์หมดนะทุกวันนี้ง่ายๆเลยเพียงแค่เดี๋ยวนะ ATM หล่นหายนะครับฟังให้ดีนะครับหล่นหายหรือบัตร ATM มันใช้ไม่ได้เวลาสอดเข้าไปในเครื่อง ATM ปุ๊บมันกินเลยมันกินเลยหายไปในเครื่องเลยโอเคไหมครับคนอื่นไปทำแทนไม่ได้นะต้องให้เจ้าตัวถ้าหากว่าเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศทีเนี่ยจบข่าวเลยไปตายต่างประเทศจบข่าวเลยเงินนั่นเป็นของแบงก์หมดจำครับเลยต้องจำนะเป็นอุทาหรณ์อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมีเงินเอาไว้แล้วก็ฝากใครที่ไว้ใจมากที่สุดนั่นแหละครับในโลกนี้มันต้องมีคนที่ไว้ใจมากที่สุดอยู่คนหนึ่งให้ได้นะครับนั่นต้องให้มีนะฮะมีฉันหายนะหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเหลือนะแบงค์เราไปกินหมดโอเคคุณสุรวิทย์ตามรู้กันแล้วกันเนาะสรุปแล้วครับจิตบริสุทธิ์คือคิดดีทำดีใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับคิดดีคือใจทำดีคือการกระทำด้วยมือคิดดีคือใจนี่คือความนึกความคิดดีคิดไม่ดีก็คือเรื่องใจโอเคไหมทำดีทำไม่ดีคือเรื่องของกายนะกายกับใจอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่จิตนะครับจิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรหรือทำเองมันจะรู้เองครับตรงนี้แล้วก็ใช้ภาษาสื่อสารกันมันจะรู้เองโอ้ยขอหน่อยได้ไหมครับขอหน่อยเดี๋ยวเพิ่งหรือจะเอาเลยเดี๋ยวได้แป๊บเดียวลุงหงอคิดว่าเอเรีย551มันน่าจะมีความลับอะไรไหมโอ้ถามนั่นเชียวละโหไปถามเอเรีย51เชียวละอเมริกากลางนั่นน่ะอยู่รัฐเนวาดานะครับทะเลทรายนั่นน่ะอยู่รัฐนั้นนะครับบอกให้ก็ได้เอเรีย51เสียงของลุงงอกก็มีพลังงานบริสุทธิ์ออกมาผู้ที่ฟังอยู่สามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเสียงผมเนี่ยย้ำเสียงคือพลังงานจำเป็นดีครับเป็นวิชาที่เรียนหนังสือกันมานะเสียงกรองเนี่ยเสียงฉิ่งเสียงซอโอเคไหมเสียงดนตรีทั้งหมดแม้กระทั่งเสียงลมพัดใบไม้เนี่ยเป็นพลังงานหมดลมพัดคือพลังงานหมดสรุปคือเสียงคือพลังงานเสียงลุงงอกมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกมันตรงนี้เพราะว่าผมพูดเรื่องพลังงานเสมอนะครับก็คือตรงนี้เองที่มันไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองลุงงอกจะไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนนะโอเคไหมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนไม่ได้ห้ามใครเหมือนนะไม่น่าจะมีใครเหมือนโอเคนะทุกคนมีพลังงานบริสุทธิ์แต่ระดับมันต่างกันโอเคไหมความเข้มข้นมันต่างกันต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้เหมือนกับความรู้เหมือนกันหรือหนังสือมาเล่มเดียวกันนะฮะแต่ความรู้ในหนังสือเล่มมันต่างกันโอเคไหมครับพยายามจำในรูปแบบนี้มันจะได้เทียบเคียงได้โดยง่ายโอเคนะอ่ะต่อไปใจต้นมีอะไรชวนครับขอให้ทุกท่านดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้ถามว่าภาษาที่หลังฉากลุงงอกเนี่ยมันคมมันอ่านเข้าใจมั้ยอย่างรู้ว่ามันคมชัดมั้ยสําหรับผู้ที่อยู่หน้าจอช่วยตอบรับการอ่านว่ามันคมไหมมันรู้เรื่องไหมโอเคนะช่วยอ่านนิดนึงครับข้างหลังหน้าจอเวลาเขาเปลี่ยนไปแบบไหนกำจัดโรคกู๊ดรักษาโรคโนกู๊ด
ไปเรื่อยเลยภาษาไปเรื่อยครับกำจัดอาการของโรคที่ถูกต้องเพราะเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเรายอมรับแค่อาการกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าต้องมีคำว่าเขาว่าด้วยนะครับมันได้ครบองค์ของมันครบความผักของภาษา โอเคครับไปเรื่อยของใช้ส่วนตัวของคนที่เป็นอรหันต์เช่นเสื้อผ้ามากับบุหรี่ทำไมถึงมีกำลังงานบริสุทธิ์ตกค้างอยู่มากกว่าวัตถุอ๋อเขาด้วยกายวาจาเขาโทษด้วยกายเดี๋ยวนะด้วยกายใจจิตของเขาครับมันก็เหมือนกับเป็นการได้ครับเขาจะมีของเขาเวลาเขาจะสูบเขาจะสูบโดยอะไรโดยสมาธิเคี้ยวเหมือนกันควายวัวควายเคี้ยวเอื้องกับคนเคี้ยวหมากก็จะไม่ต่างกันตามรูปแบบที่ว่านี้ครับของใช้ของผู้ที่เขาบรรลุธรรมมันจะมีประโยชน์หมดนะครับไม้จิ้มฟันก็มีประโยชน์เล็บพวกนี้มีประโยชน์หมดนะครับฟันเพิ่นจะมีประโยชน์หมดจำนะครับเรื่องนี้น่าจำนะครับน่าจำเป็นภาษาน่าจำครับมันยากตรงที่บอกว่าใครคืออรหันต์เนี่ยมันยากตรงนี้มันไม่รู้ ไม่รู้ก็เกจิอาจารย์ก็ว่ากันแล้วโอเคนะมันก็ไม่เสียหายแต่ประการใดชื่อเทพต่างๆเช่นพระพิฆเนศพระศิวะพระพิรุณคนรุ่นเก่าเขาตั้งขึ้นมาเรียกแทนสิ่งโน้นสิ่งนี้ใช่ไหมครับแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างใช่ไหมครับแต่คนไม่เข้าใจก็ไปกราบไหว้บูชาโอเคถูกต้องครับผมใช้ว่าถูกต้องนะไม่มีตัวไม่มีตนแต่สิ่งนี้มันจะรู้โดยวาระจิตมันจะเป็นไตรเตมังเขาพูดเสมอนะครับว่าสภาพก็คือถ้าเรามองเห็นสิ่งเห็นเนี่ยเห็นด้วยตาสภาพนะจับต้องด้วยมือนี่คือสภาพโอเคไหมเดินชนด้วยตัวนี่คือสภาพก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้จับต้องได้โอเคไหมเนี่ยเรียกว่าสภาพผ่านอาจจะตั้ง5แต่อีกคำนึงคือสภาวะมันอยู่ภายในเนี่ยเราจะรู้ศักยภาพภายในของเราเองอย่างเช่นถ้าบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยโอเคก็จะเห็นในบริบทของภายในพระศิวะพระอุมาพระพรหมพระอินทร์อะไรที่เขาว่ามันอยู่ภายในมันตัวนี้จะรู้ได้โดยจิตเป็นศักยภาพของจิตหรือสมาธิจิตจะไปเห็นสภาวะคำว่าสภาวะนี้ในทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าบุคลาธิฐานนะครับพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจากพระองค์เองนะมี2กรอบอ้างอิง1ก็คือเรื่องของบุคลาธิฐาน2คือธรรมาธิฐานแน่นอนนะฮะพระองค์พอเวลาตั้งตนสอนเรื่องของต้องสอนสาวกตัวนี้นะถ้าหากว่าเป็นการสอนปุถุชนทั่วไปก็คือเรื่องราวของปัจจัย4ของอยู่ของกินของใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรล่ะที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องห่มยารักษาโรคปัจจัย4ได้ไหมครับถ้าสอนพวกนี้ไม่ว่าสอนพวกทำดีนี้ชั่วพวกศีลอะไรพวกนี้นะครับแต่โดยสภาพว่าพระองค์แล้วเวลาจะสอนใครเนี่ยพระองค์จะสอนในเรื่องของบุคคลอธิฐานที่บอกว่านั่งกรรมฐงกรรมฐานนั่นแหละคือให้รู้ภายในเหนียวนะไม่รู้ภายในให้แต่ละคนได้เห็นนู่นนี่นั่นเหมือนกับ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านใช้มโนมยิทธิแนวทางมโนคือความคิดนึกคิดนี่ก็คือเรื่องของบุคลาธิฐานจำนะครับคือจิตเนี่ยมันถึงจุดมันนึกเห็นได้จริงๆบุคลาธิฐานก็ต้องการเห็นบุคคลก็อธิษฐานก็แปลว่านึกนึกก็คือมโนแน่นอนฮะต้องพัฒนาจิตได้ระดับที่มันได้นะครับถ้าพัฒนาจิตไม่ได้มันก็ไม่ได้นึกให้ตายไงไม่ได้นะครับถ้าหลับตาอยู่กลางความมืดมืดอยู่ไม่มีทางได้ให้ตายไงก็ไม่ได้ตายกันอีกร้อยชาติเกิดอีกก็ไม่มีทางได้ถ้าหากว่าหลับตายังเห็นเป็นความมืดอยู่เห็นไหมเพราะนั้นมันต้องเห็นเป็นความสว่างขึ้นมาเป็นรำไรซะก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดความสว่างในความมืดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เฉลี่ยให้ได้นะ 25% จึงจะอธิษฐานเห็นนึกเห็นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นต้นไม้พยะเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนนะครับกรณีอย่างนี้เรียกว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมทีนี้ต่อไปก็เกินกว่าบุคลาธิฐานก็คือธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานมันอธิบายเงี้ยธรรมาธิฐานก็อธิษฐานในเรื่องของพระธรรมอย่างเงี้ยจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมคือมันอธิษฐานขั้นต่อไปบุคคลที่จะอธิษฐานขั้นธรรมอธิษฐานได้นะฮะบอกไว้เลยครับต้องพัฒนาตนถึงขั้นนู้นน่ะอรูปพรหมนู่นครับเห็นไหมครับอรูปพรหมมันต้องระดับโสดาบันอนาคามีนะครับโสดาบันก็อธิษฐานเห็นแล้วสกิทาคาเนี่ยจะอธิษฐานเห็นพวกนี้เห็นพวกเทพพวกพรหมนี่แหละครับโอเคไหมโสดาบันเนี่ยนึกเห็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายแง่แง่ก้อนหินนู่นนี่นั่นเห็นแน่นอนนะครับนั่นเรียกว่าบุคคลอธิษฐานโอเคนะครับถ้าสูงกว่านั้นคือไปถึงสกิทาคามีก็จะอธิษฐานเห็นอะไรที่บอกว่าศิวะอุมาพิคเนตนางฟ้าเทวดามันเลยมาแล้วพอดีไหนเห็นกลุ่มเทพกลุ่มพรหมทั้งหมดจะเรียกว่าเทพองค์ไหนยังไงจะเทพฟ้าร้องฟ้าผ่าเห็นหมดแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นพัฒนาไปถึงอรูปพรหมก็คือเรื่องของในระดับพระอนาคามีตรงนี้ไม่เห็นพวกนี้แล้วครับมันจะเห็นเรื่องของเอเนจีเนี่ยพลังงานของจิตเห็นเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นแอบสแตรคไปเป็นโอ้โหมันจะไปเห็นตรงนั้นนะคือกลุ่มธรรมาธิฐานทีนี้พอไปรับสุดปุ๊บก็เจอพระธรรมเป๊ะเชื่อเจ้าชาจิตบริสุทธิ์ก็คือพระธรรมหวังว่าคงจะชัดเจนนะเนี่ยผมก็ให้แนวทางอย่างนี้เอาไว้นะก็ทำไปแล้วก็จะเจอเองประมาณนี้ให้แนวทางไว้มันถึงเวลาจะต้องให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ค่อยๆทำครับเดี๋ยวเร่งเพราะเร่งไงก็ไม่ได้อยากได้จะไม่ได้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจำเป็นมีคำว่าอยากก็คือตัณหาใช่ไหมครับมันมีตัณหาแต่ไม่มีทางได้เลยมันได้แบบป๊อกแป๊กแบบไม่ได้สนใจใจดีประกอบอาชีพตามปกตินู่นนี่ไปเงี้ยมันเมื่อบุญของเจ้ามาถึงเราก็ห้ามเจ้าไม่ได้ต้องใช้หลักนี้ร่วมกันเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เป็นคำพูดของสมเด็จโตนะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้โอเคไหมครับงั้นต้องรู้จักคำว่าบุญมันคืออะไรก็พยายามจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาไอ้ทำบุญทำทานปกติธรรมดาเนี่ยครับน้อยไต่เต้าไปทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญต้องรู้จักคำว่าเนื้อนาบุญด้วยนะครับไม่ใช่อยากได้สารพัดแต่บุญไม่เคยทำเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะผมว่าใช่นะมันไม่ได้นะอย่าเป็นฝืนมันไปด้วยกันนี่สิครับมันต้องไปด้วยกันด้วยที่ว่าอยากได้แต่ไม่เคยทำบุญเลยเอานะฝากไว้ให้คิดทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญเห็นไหมทำบุญทำให้มันถูกที่ถูกคนแล้วจะได้บุญทำทานก็ได้บุญ
ทำทานคือเรามีวัตถุสิ่งของนะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรต่างๆเช็คข้าวของเลยครับให้กับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเราเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญใช่ไหมโยนข้าวให้หมากินทำทานนะได้บุญโยนอาหารให้ปลากินเนี่ยทำทานจะได้บุญเห็นไหมครับเรียกว่าทานจะได้บุญครับทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญให้ถูกที่ก็ต้องทำคนที่เขามีบุญมันยิ่งจะได้บุญไอ้บุญนี่แหละครับคนไม่เข้าใจก็มีคนเอานรกมาขู่เอาบุญมาขายบุญคือสวรรค์เอาบุญมาขายแต่บุญไม่รู้ใครซื้อบุญผมไม่เคยซื้อบุญนะเพราะนั้นรู้จักลุงออกอย่าบ้าบุญอย่าเมาบุญอย่าหลงบุญและอย่าซื้อบุญนี่รู้จักลุงออกอย่าเมาบุญอย่าบ้าบุญอย่าหลงบุญและอย่าซื้อบุญจำไว้เลยครับรู้จักลุงออกต้องยืนให้อยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายก็ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญโอเคมันเหมือนลิ้นลุงออกมันเหมือนกับไปๆมามันกลับพวกกับข้างไปคนไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจอยู่ดีเอาฮะก็พยายามหลอมเหลาไปเรื่อยสักวันมันต้องเข้าใจนะมันถูกล็อกมันเองหรอครับนะสักวันนึงนะครับโอเคนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะชื่อเทพต่างๆเช่นพระพิฆเนศคนรุ่นเก่าเขาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกโอ้ผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้ ที่จริงแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างถูกต้องครับนะมันเห็นภายในเนี่ยจะจับมาให้ดูเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็เห็นแค่ภาพแค่รูปปั้นคนก็เขาจำลองในตรงนั้นนะที่เขาเห็นมาเขียนเป็นรูปปั้นอะไรกวาดเห็นไหมครับเอาไว้กราบไหว้บูชาคนที่สนใจฝันนั้นก็คือได้แต่ของผมกราบได้หมดแหละถ้าผมจะกราบผมบูชาได้หมดแหละถ้าผมจะบูชาแต่จำเป็นไหมดวงออกสรุปไม่จำเป็นทำได้หมดกราบไม้คิดได้ยังไงไม่มีปัญหาเนี่ยจำเป็นต้องปะทำไม่จำเป็นก็ไม่ทำเนี่ยก็แปลว่าเข้าหมู่กาก็เป็นกาคนเขากราบพระพิฆเนศเราเดินดุยๆไปก็ต้องกราบตามบรรยากาศหนึ่งพูดถึงอีเดียนครั้งหนึ่งนะครับก็มีท่านพระมหาดร.ธันทองที่พูดตอนต้นนะครับนะท่านก็พาไปวัดฮินดูฟังอีเดียนนะผมเป็นคนที่ประหลาดมากนะครับมันก็มีอะไรลอยมาเลยต้องนึกซะว่าขนนกจะคิดมากแต่ไม่ใช่ขนนกแน่นอนนะครับผมก็ปิ้งเอามือเข้าไปลองเลยครับลองในบริเวณนั้นนะไปลองรับพอลองรับผมทำอะไรวะผมก็เข้าไปในที่เขาบูชากันเนี่ยก็บูชาอะไรบูชาโยเนรู้จักโยนีไหมรู้จักโยนีไหมเนี่ยรู้จักศิวลึงไหมครับก็บูชาโยนีกับศิวลึงต้องอธิบายไหมโยนีอ่ะนะเพศแม่จะรู้ดีโยนีเนี่ยโอเคไหมศิวลึงเพศพ่อจะรู้ดีเขาจะบูชาโยนีกับศิวลึงผมก็เอาสิ่งนั้นนะครับแค่นี้ผมจะรู้ว่าผมจะรู้สภาพว่าหนึ่งคือพระพรหมนั่นเองใช่ไหมผมก็ไปวางที่เขาบูชากันนะผมจะมาทำไม ใช่ไหมก็รับอยู่แค่นั้นมันติดกับป้ามาทำไมไม่จำเป็นหรอกนี่คือความประหลาดอีกอันนึงความประหลาดอันนึงนะตอนที่ไปบ้านนางสุชาดา กิ่งไม้กิ่งโพเนี่ยผู้คนก็อยู่ใต้ต้นโพมันจะมีเนินดินอยู่สูงประมาณสัก3เมตรได้มั้งมันเนินขึ้นไปหน่อยข้างบนก็มีที่เดินเล่นประมาณสัก20ตารางเมตรนะหรือกว่านั้นหน่อยนะเดินเล่นไปตรงกลางก็มีต้นโพต้นนึงไม่รู้ตายไปยังไม่รู้อยู่ๆกิ่งโพก็หักมันก็ร่วงลงมาตามลมก็ไม่มีนะมั้งไม่มีหรอกลมมันลอยมาเห็นมันจะทิ่มหัวลุงออกคว้ามือรับก็จบเลยเนี่ยไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ก็แค่นั้นเองในเรื่องนี้มันนี่คือความประหลาดของมันในส่วนตัวนะแต่ตอนหลังอ๋อรับไว้ตอนหลังถึงได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะยุคสมัยนั้นมันไม่รู้คือมันไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมครับว่ามันก่อนปีแหละปี37ที่ว่าก่อนปี37มันก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าหลัง37มาแล้วเนี่ยรู้แล้วทีเนี้ยรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับโอเคนะ
เอาล่ะลูกหมอครับจริงหรือเปล่าครับพวกพรามอินเดียใช้กัญชากันเพื่อเข้าถึงพลังธรรมชาติกันมาก่อนพุทธกาลพวกพรามกัญชาในการฝึกให้จริงไหมไม่ทราบไม่ทราบยังไม่ทราบเอาที่นี่เนี่ยพืชทุกต้นเป็นยาลุงออกอากาศเป็นยาจำเลยไปจำอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งปูปลาปลาแดกปลาร้าปลาเจ่ากะปิกะปิเป็นยาหมดจำตรงนี้โอเคไหมก็เรื่องราวธรรมชาติเป็นยานี่ภาษาต้องจำส่วนที่มันเป็นพิษทีเนี่ยเขาว่ายาวงเล็บเคมีนั่นคือพิษเพราะฉะนั้นใครอยากจะกินพิษก็ไปกินยาเคมีแผนง่ายๆเลยใครอยากตายเร็วไปกินยาเคมีตายเร็วแน่ๆผมพูดงี้ผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วนะใครอยากตายเร็วนะไปกินยาเคมีบอกให้ทราบไว้นะวันนี้ก็มีคนหนึ่งอายุ70กว่าจะ80มั้งไม่รุ่นตอนปลายไปผ่าท้องมาไปผ่าก้อนหนึ่งเริ่มเทิมแพทย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งผ่าไปอาจจะยังไงจะเข้าคอร์สไปใช้เคมีเขาบอกไม่ใช้ไม่กินผมถามว่ามีอะไรเจ็บปวดหรือเปล่าตอนนี้บอกว่าเจ็บปวดคอยดูนะมันจะหายปวดผมก็ไม่ได้ทำท้องเลยดูคลิปวันนี้สิครับก็หายปวดไม่ต้องไปแตะท้องแตะไส้เลย ก็แปลกเลยก็ขอมันแปลกจะเรียกว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์สองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจ โอเคนะฉันจึงพยายามจะให้เข้าใจให้มากที่จะมากได้ที่จะทำได้นะครับอย่าลืมอย่าเอาผิดอย่าถูกครับอย่ามาจับผิดจับถูกเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้อะไรหรอกครับจิตศาสตร์รักษามนุษย์งับอากาศรักษาตัวเราอย่าเชื่ออย่าโง่ตัวหนังสืออักษรใหญ่ดีค่ะมองเห็นง่ายอ่านได้เข้าใจง่ายค่ะโอเคครับชัดเจนดีค่ะโอเคครับเขารายงานมาแล้วนะบอกไปนี่ที่ถามไปโอเค thank you very much สำหรับท่านที่เนี่ยต้องช่วยกันอย่างเงี้ยครับชัดไม่ชัดต้องช่วยกันหุ่นติ้วติ้วดูลุงบอกไม่ได้ค่ะ เน็ตมันอ่อนไปหรือเปล่าเน็ตมือของท่านมันอ่อนมากที่ผมแม็กนะฮะทางฝ่ายผมเนี่ยมันร้อยนะร้อยแม็กนะครับค่าเน็ตเดือนละพันกว่าพันเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วโอเคนะส่วนคำว่าพรามอินเดียใช้กัญชากันอันนั้นไม่สามารถตอบได้นะครับจริงๆพืชมันเป็นยาหมดอย่าไปคิดมากไอ้ที่เขาบอกว่าพิษมันเป็นประโยชน์โอเคไหมครับผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเถียงกันเรื่องผลประโยชน์หมดโอเคนะเราไม่มีผลประโยชน์กับใครแล้วก็พูดจาอย่างที่ได้ยินเนี่ยครับโอเคจบนะไม่มีใครเพิ่มเติมนะโอ้โหสี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มก็โอเคนะบ้านไปพรุ่งนี้ไม่ลืมล่ะวิถีชีวิตดำรงต่อดำเนินต่อหมายความถึงอาชีพนะครับใครมีอาชีพแล้วก็ทำต่อไปสิ่งที่ต้องให้ตระหนักซื่อกินไม่หมดก็กินกันยึดหลักเลยครับแล้วรับรองว่าถ้าฟังจากผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าใครทำงานค้าขายทำอะไรก็ตามทีนะ
ขอยึดหลักซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานรับรองว่าพอกินพอใช้แน่นอนดีไม่ดีเหลือกินเหลือใช้ต่างหากและดีไม่ดีเหลือขอเหลือพอด้วยและขอยเป็นเช่นนั้นเนาะเอาละแล้วก็ขณะเดียวกันก็ดูแลกันและกันปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งบ้านเมืองเราด้วยนะครับเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารหรือหลักถือว่าเป็นนึกอย่าทำหูตาไปไร่ขณะเดียวกันทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็ขออนุญาตนิดนึงเถอะอย่าไปการแกล้งผู้คนเขาเพราะว่าคนก็จะทำดีก็เลยกลายเป็นทำไม่ดีมันมีประวัติทำมาเยอะแยะเรื่องนี้ต้องขอร้องกันมากๆครับถ้าหากว่าคนเราไม่มีคุณธรรมตรงนี้เอาไว้มันอยู่ด้วยกันสังคมไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะไปตกถึงลูกถึงหลานท่านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังลูกหลานความคิดอย่างนี้ไว้เผื่อลูกหลานเขาจะดูแลให้ตลอดบ่งกันไม่อยากจะส่วนตัวไปเห็นใครตีกันใครต่อยกันใช่ไหมฮะเพราะว่าบ้านเมืองเรามันเห็นมาแล้วมันมากต่อมากแล้วมันเกินพอแล้วประมาณนั้นกับพวกความคิดใหม่ซะทำแล้วก็เผื่อคนรุ่นน้องรุ่นหลานถือตัวต่อไปรุ่นเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนอื่นๆเขานะครับส่วนรุ่นก่อนเราอีกไม่หน่อยเขาก็จะตายของแต่หาใจกระเทียมเขาเองหรอกโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้มันจะดีอยู่ช่วงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราต้องคิดอย่างนั้นให้ได้อีกแล้วมันก็ตายหมดหรอกหมดโคตรมันเองหรอกโอเคไหมไม่ดีสามสหายเขาจัดการเองโอเคนะดีสามสหายก็จะช่วยอุ้มชูเองจบไหมซึ่งมีพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำงานเขาเองโอเคนะเอวังมีแต่กับตอนนี้สาธุไม่ใช่แต่เดินทางไปใช้ขวานหน้าลังลังบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศสามสหายเขาดูแลอยู่โอเคไหมครับก็ขอให้รับความปรารถนาบริกรรมเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม